สวัสดีครับพี่ทุเรศไปกลัวลืมติดไมค์ขนาดนั้นเลยครับคุณณัฐพลมันต้องงี้แหละไม่งั้นเดี๋ยวลืมติดไมค์เขาก็มาบ่นอีกว่าคุยกันตั้งนานแล้วทำไมไมค์ไม่ติดอะไรเงี้ยตแลอ้นวเขนาี้ก็บ่นเรื่องเสียงสงสารแฟนอาร์เซนอลอยากจะแนะนำแฟนอาร์เซนอลว่าต้องไปหาหลวงปู่เข็มมาบูชาโดยด่วนเลยครับรู้สึกเล่นแล้วโอ้โหนี่ดูเพจอาร์เซนอลสแควร์นะครับเพิ่งจะโพสต์เมื่อ11นาทีที่ผ่านมานี่ยังด่าไม่เลิกเลยนะครับผมดูไป10นาทีแรกของครึ่งหลังขอพักแป๊บไม่ไหวจริงจริงโอ้โหย่อด้านแรกมาอย่างนี้เลยดูแล้วแม่มอนก็ดิ๊กก็ไอ้ก๊อต3คนต่อมามีอะไรเงี้ยในจังหวะก่อนเสียประตู 2-1 ผู้เล่นวัตฟอร์ด7คนรุมช่วยกันเพรสซิ่งตรงมุมเขตโทษฝั่งซ้ายที่เมดแลนไนได้ทุ่มก่อนจะฉกได้แล้วเป็นเคลัดเดลเฟลลากไปยิงข้ามคานซึ่งพอเซนอนได้เตะเปิดเกมก็เป็นที่มาของประตูวัตฟอร์ดเดลเฟลแย่เท้าดักบอลของโซคาติสได้สำเร็จทอมเคเบอรี่ยิงเข้าไปวัตฟอร์ดลิงวิ่งไล่บอลต่อหน้าต่อตาให้เห็นอยู่แล้วแต่ทำไมอาร์เซนอลยังเล่นแบบเดิมคือพยายามเซตบอลจากข้างหลังขึ้นมาซึ่งมันเสี่ยงมากฤดูกาลที่แล้วก็เป็นแบบนี้ผมไม่เข้าใจว่าอูไนเอเมอรี่มั่นใจอะไรนักหนากับระบบต่อบอลสั้นเซตจากข้างหลังขึ้นมามันเป็นวิธีที่ทีมอื่นแก้ลำได้ง่ายมากแค่วิ่งช่วยกันไล่ก็มีลุ้นแย่งบอลได้แล้วอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะอืมเพราะว่าดูอย่างนอริดก็เซตอย่างเงี้ยครับเซตข้างหน้าเซตแล้วเซตใส่แมนซิตี้ด้วยตรงนี้มีเรื่องต้องคุยกันหน่อยคือปัญหาเนี่ยผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ระบบวิธีการเซตนะผมว่ามันอยู่ที่คุณภาพของนักฟุตบอลตรงนี้ต้องบอกว่าใจเย็นนิดนึงนะเพราะว่าพอเสียประตูแบบนี้เนี่ยมันก็ทำใจไม่ได้เมื่อวานพี่ก็ดูอยู่ไอ้จังหวะที่โซกาติสจ่ายเนี่ยโอ้โหหลบลุกขึ้นตบขาฉาบเลยโอ้โหให้มันได้อย่างนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันมีวี่แววมา 2-3 ครั้งแล้วเจมว่ามันจะโดนว่ามันจะโดนแบบนี้แหละมีวี่แววแล้วมันก็ยังไม่ต้องเรียนเชิญแฟนอาร์เซนอลหน่อยเชิญครับขอเชิญหน่อยครับเป็นคุณอะไรไม่ออกเลยเป็นคุณลวิที่โพสต์หรือเปล่าครับอาร์เซนอลสแควร์ครับไม่ใช่ครับเป็นคุณเสือเตี้ยคุณเสือเตี้ยเหรอครับเขาบอกเขาทนไม่ไหวจริงๆนะครับก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องการต่อบอลสั้นตรงนี้นะเรื่องการเซตบอลครับวันนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะไร้สาระจะไร้สาระเรานี้ต้องมีสาระแน่นอนนะครับอะโดบก่อนอื่นก่อนที่จะมีสาระขอไม่มีสาระก่อน ก็มีคนบอกว่าให้จัดโซคาติสหนักๆนิดนึง นี่ผมกำลังเพลย์ดูจังหวะที่โซคาติสแอซิดเอาไปครับนี่ครับแบรนเลโนเดินอยู่ในกรอบ6หลาอธิบายแล้วก็โซกาติสฉีกมาเล่นเท้าเนี่ยอีกไม่ประมาณสัก50เซนเนี่ยจะเหยียบเส้นหลังอยู่แล้ว นะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับก็เป็นลุยส์นะเป็นเซนเตอร์ฉีก2ฝั่งเซตเหมือนที่แมนซิตี้เซตเหมือนที่นอริชเซตใส่แมนซิตี้นะครับแต่เผอิญว่าอูไนเอเมรี่คงลืมไปว่าไอ้2ตัวเนี่ยไอ้ทั้งลุยทั้งโซกาติสเนี่ยมันไม่ควรเป็นตัวเซตลืมไปหน่อยลืมไปหน่อยวิธีเล่นไม่ผิดหรอกนะครับวิธีการไม่ผิดลืมไปผิดแต่ผิดตรงที่ว่าไม่น่าเป็นโซกาติสนะครับเอางี้ดีกว่าเหมือนพูดง่ายว่าเหมือนคุณแบบว่าจับเอาพี่เอ็กซ์ทีรัตอ่ะไปไหว้ท่ากบอ่ะไปว่ายน้ำอ่ะไอ้นี่เขานักยิมนะนักยิมจะเอาพี่เอ็กซ์ทีรัตไปว่ายน้ำถ้าอันนั้นอาจจะยุคเก่าหน่อยเอาเป็นยุคปัจจุบันไหมเอาใครเดียวน้องสองนะครับน้องสองบุตรีแต่บุตรีเป็นเทควันโดจ้าจ้าเอาไปเล่นอะไรเอาไปเล่นปิงปองแล้วก็ทุกคนก็จะตั้งคำถามว่าทำไมน้องสองตีไม่ลงโต๊ะเลยน้องสองบอกก็หนูถีบหนูเตะมันตั้งแต่เด็กก็ใช่ไงครับนะก็ด้วยความที่ผมว่าโดยธรรมชาติโซกาติสเป็นนักฟุตบอลที่ถ้าเป็นภาษาบอลของคุณซัมเมอร์ฮิลก็ต้องบอกว่าซุ่มซ่าม
ซุ่มซ่ามเป็นนักบอลที่ซุ่มซ่ามขาดความรอบคอบระมัดระวังครับซึ่งต้องบอกว่ารอบตัวโซคาติสอ่ะก็มองไปก็เห็นเป็นโซคาติสเบอร์2โซคาติสเบอร์3หมายถึงว่ามีโซคาติสทั้งนั้นเลยเต็มทีมนะครับซึ่งดาวิดลุยส์ก็เหมือนกันเป็นลักษณะที่ทะเลอร์ทะล่าแล้วก็คือมันไม่ใช่ครั้งแรกไงที่กองอาร์เซนอลเป็นแบบเนี้ยสถิติออกมาบอกชัดเจนนะครับเกมเนี้ยอาร์เซนอลโดนวัตฟอร์ด2ไป31ครั้งตั้งแต่เกมสถิติมาออฟต้าบอกกูไม่เคยเห็นอาร์เซนอลโดนยิงในเกมเดียวมากขนาดเนี้ยแล้วเห็นจังหวะพอเสียประตูมั้ยสุกันที่ทำไงมั้ยพลาดได้ไงวะเราผิดเองเดี๋ยวหน้าใหม่หน้าเอาใหม่เดี๋ยวหน้าใจให้กูแข่งไปเอมิลี่บอกว่าหน้ากูก็ไม่เอามึงเล่นเลยล่ะไม่แน่ไม่รู้จะเอาใครเล่นเอมิลี่ข้างสนามเอมิลี่ยืนเงี้ยใช่ใช่ยืนเงี้ยจน2-2ไม่รู้จะทำไงครับเอางี้ผิดกันเลยนะผิดเลยเราเพิ่งเข้ามารบกวนแฟนๆช่วยแชร์ไปเยอะๆหน่อยนะใครที่โดยเฉพาะใครที่มีเพื่อนเป็นแฟนอาร์เซนอลแชร์ไปแล้วก็เข้ามาคุยกันหน่อยวันนี้คงจะคุยเรื่องอาร์เซนอลแบบเต็มๆหน่อยแท็กหนักๆแชร์กันไปนะครับก็จะไม่วันนี้เรื่องลิเวอร์พูลเรื่องแมนยูไนเต็ดอะไรอาจจะคุยไม่เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจัดอาร์เซนอลเยอะๆหน่อยครับเอามันมีประเด็นที่ต้องคุยเยอะเดี๋ยวก่อนนะเรื่องการเล่นของอาร์เซนอลเนี่ยเดี๋ยวคุยแน่ทั้งพี่ทั้งเจมคุยแน่เรื่องของการเซตบอลขึ้นไปอะไรเงี้ยนะทีนี้ว่าเรื่องสถิติก่อนนะเกมนี้เกมเดียวเนี่ยอาร์เซนอลโดนวัตฟอร์ดสร้างโอกาสยิง31ครั้งครับนะครับเชลซียุคอันเชลอตติเนี่ยโอ้โหยิง100กว่าลูกแมนซิตี้ยุคยุคเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากดไป100แต้มยิง100กว่าลูกขนาด2ทีมเนี้ยในช่วงที่แบบเก่งๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคเฟอร์กี้ยังไม่เคยสร้างโอกาสยิงใส่อาร์เซนอลเยอะขนาดนี้แต่เนี่ยเป็นวัตฟอร์ดครับโอ้โหซึ่งนี่เป็นสถิติที่น่าตกใจทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือการทำพลาดจนนำไปสู่การเสียประตูครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลที่แล้วนะรวมมาถึงฤดูกาลนี้เนี่ยโอ้อาร์เซนอลนำอย่างภูมิใจเลยเพราะว่า14ครั้งละ14ลูกที่เป็นความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ทำมานำมาซึ่งการเสียประตูของทีมนะครับมันเป็นพลาดประจำอยู่แล้วแต่ว่ามารัวๆในช่วง 2-3 นัดรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละแม่งมีทีมไล่มาและอีกสถิตินึงที่น่าสนใจก็คือการเสียจุดโทษเสียจุดโทษนะครับ10ลูกละ10ลูกแล้วนะครับ10ลูกละ10ลูกละก็ฤดูกาลนี้3นะครับนะฤดูกาลนี้3ก็เป็นฝีเท้าของดาวิดลุยส์2แล้วก็ชาก้านกับชาก้าน1ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นรัวๆในช่วงเนี่ย 2-3 เกมที่ผ่านมาเนี่ย3เกมล่าสุดของอาร์เซนอลนะครับโดนลิเวอร์พูลยิงไป3โดนสเปอร์ยิงไป2แล้วก็โดนวัตฟอร์ดยิงไป2ถ้าเกิดว่า3นัดหลังสุดเสียประตูเฉลี่ยนัดละ 2.0 นัดละ 2.3 ประตู7ลูกนะก็ปัญหาก็คือถ้าเกิดว่าคุณเสียประตูแบบที่มันควรจะเสียหน่อยอ่ะไม่ใช่เสียประตูแบบสมัครเล่นแล้วก็ดูเหมือนนักเตะมันไม่รู้สึกรู้สาอะไรเหรอวะแบบไปผิดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอาง่ายๆเอา3เกมเนี้ยเจมเกมกับลิเวอร์พูลที่แพ้ 3-1 ดาวิดลุยไปดึงซาร่าแบบดึงไม่น่าดึงดึงแบบไม่มีประโยชน์อ่ะดึงทำไมอ่ะเสียจุดโทษแล้วจังหวะสำคัญใช่ป่ะแล้วก็ไปเข้าพรวดใส่ซาร่าโดนซาร่าแตะหลบเข้าไปยิงเกมถัดมากับสเปอร์โอ้เกมนั้นเราสองคนคุยกันอร่อยเหาะเลยทั้งโซคาติสชาก้าเลโน่นี่มาครบนะโดยเฉพาะโซคาติสนี่ไอ้ลูกแรกครับที่ชาก้ากระโดดขึ้นมงกับแฮร์รี่เคนปล่อยกู ไปเรียบร้อยโอ้ช็อตนั้นช็อตเดียวเนี่ยพลาด3คนเลยเพราะว่าพอมงพลาดครับถ้าก็หายไป2ฮะแฮร์รี่เคนคนเดียวกินตัวไปแล้ว2บอลมาตกที่โซนฮึงมินดาวิดลุยก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้แบบจะไปดักเหมือนดักเหนือไปอ่านว่าเอ้ยเดี๋ยวมาทางนี้แน่เลยโซนไปทางนู้น ประตูที่2ครับชาก้าก็เลยอย่างที่เราคุยกันว่าไม่ได้แล้วแหละเพราะโซกาติสแกมาแล้วกูไม่อยากโดนขโมยซีนเกมนี้ต้องเป็นของกูแหละเสียบพุ่งเสียบแบบครับปรีเข้าไปหาครับนะพุ่งเสียบแบบ
ทิศทางไม่ได้สกัดบอลทิศทางคือมึงเล่นแข้งเขาเลยคือผมไม่เข้าใจว่ามึงไม่รู้ไงว่าตัวเองอยู่ในกรอบเขตโทษผมคิดว่าเสียบเหมือนอยู่วงกลมกลางสนามผมก็มันรู้แหละแต่ว่ามันแข่งกับไอ้โซคาติสอยู่ว่าใครจะเฟิร์สฟาสกว่ากันครับไม่ยอมไงไม่ยอมกันคืออ่ะนั่นก็เสียจุดโทษครับทั้งว่าทั้ง2ประตูที่เสียให้3ประตูที่เสียให้ลิเวอร์พูลเนี่ย2ลูกเป็นความผิดพลาด2ประตูที่เสียให้สเปอร์ทั้ง2ลูกเป็นความผิดพลาดผิดพลาดหมดเลย2ลูกประตูที่เสียให้วัตฟอร์ดมันก็ยังสารเป็นความผิดพลาดทั้ง2ลูกคือลูกแรกเราพูดไปละลูก2เนี่ยดาวิดลุยส์ขวางยกเท้าขวางนะครับในจังหวะที่โดนหลอกไปแล้วโดนหลอกคือขาซ้ายเนี่ยตายแล้วนะครับขาขวาก็เอายังไงดีเอ๊ะแย่แม่งขวางแม่งดีกว่าเผื่อไม่ได้คิดหรอกว่าจุดโทษเผื่อเขาไม่เป่าคือลุยเนี่ยน่าจะเป็นกองหลังที่โดนหลอกมากที่สุดในโลกแล้วนะคือเวลาหลอกเนี่ยดาวิดลุยเวลาโดนหลอกเนี่ยมันเข้าตาเพราะว่ามันจะพรวดไปทั้งตัวใช่มันไม่มีแบบมันไม่มีเชิงอ่ะเวลาหลอกแล้วมันกูทำให้เห็นเลยว่ากูโดนหลอกอย่างเกมตอนสมัยอยู่ปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับเกมที่เล่นกับบาร์เซโลนาแล้วโดนลอดดักส์ตอนนั้นนี่ถูกตัดต่อเป็นมีมส์แบบโอ้โหพูดกันเยอะมากตัดต่อเป็นรูปเดวิดลุยส์ครึ่งตัว อีกท่อนล่างรับเลยเมียโทรมารับเลยสงสัยเรื่องแก้วไงเลยเอาอีกแล้วเอารับดิรับดิลูกผู้ชายว่าไงไลฟ์อยู่ฮัลโหลสวัสดีจ้าวางไปแล้วสงสัยเพิ่งรู้ตัวว่าโทรมาตอนไลฟ์คืออย่างเงี้ยมันไม่ถูกเจมโทรมาแบบเนี้ยไม่รู้เลยว่าเขากำลังทำงานทำการกันอยู่เดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวก่อนตีให้ยับนี่รีบวางสายไปสงสัยรู้ไงกลัวลนลานกลัวดิคือรู้ว่าพี่ขึ้นแน่นอนตอนนี้นะตอนนี้ทำใจแล้วว่าทิ้งโทรศัพท์วิ่งไปวิ่งอยู่มุมห้องอย่างนี้เลยตัวสั่นงันงกใช่จนเพื่อนร่วมงานน้องๆพี่ๆคงต้องมาปลอบพอสมควรเวลาพี่โหดอ่ะพี่โหดยังไงโหดยังไงเล่านิดนึงคือเรื่องดาวิดลุยก่อนเฮ้ยเอาอย่างนี้อันนี้ก่อนชอบโทรไปอีกแล้วสวัสดีจ้าเสียงเปลี่ยนอ้าวมีไรพี่ไลฟ์อยู่เอาเขาแค่นี้แหละนี่กำลังไลฟ์อยู่โอเคแค่นี้นะเย็นโอเคโอเคเย็นๆนี่ไม่ได้หมายถึงว่าหลังบ่ายไปแล้วนะหมายถึงว่าใจเย็นๆไอ้เจมันรู้ดีมาคุยกันต่อนะครับก็ตัดต่อโอ้นี่ส่งหัวล้อมาให้ดาวิดลุยทั้งนั้นเลยใช่ครับตัดต่อลูกดาวิดลุยครึ่งตัวและอีกครึ่งล่างเนี่ยเป็นหอคอยเฟลที่โกงอย่างเงี้ยแล้วมันโดนล็อกดาวซึ่งนายเป็นลุยชื่นชมมากเอารูปนั้นไปขยายใหญ่สกรีนติดฝาห้องขนาดแม่ยังต้องมาบอกเลยบอกอย่าล้อลูกชายฉันเลยจริงเหรอจริงเหรอสงสารแม่บอกมาพูดอ่ะบอกว่าสงสารลูกเธอแต่นี่คือกองหลังตัวจริงทีมชาติบราซิลนะใช่ครับโอ้โหบราซิลไม่มีกองหลังที่มันแน่นอนกว่านี้เลยมีครับเตียโกซินวามาร์กินยอสก็ยังดีกว่านะก็ดาวิดลุยเนี่ยนะมาดูคือเขาก็เอาเป็นว่าเขาก็มีคุณสมบัติที่กองหลังคนอื่นไม่มีก็คือเป็นคนที่วางบอลยาวแม่นนะครับเป็นคนที่เปิดบอลจากแนวลึกได้ดีมากเล่นช่วยเกมรุกได้เยี่ยมครับแต่เขาเป็นเซนเตอร์ปัญหาคือ คุณสมบัติความเป็นกองหลังชั้นยอดเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเอาพูดจริงคุณภาพเกมรับของลุยเนี่ยค่อนข้างธรรมดาอาจจะไม่ถึงกับโอ้ยห่วยแตกอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถือว่าธรรมดาแต่ช่วงหลังชักจะหัวแตกละเพราะว่าโดนหลอกแบบมันคือบางทีลักษณะการเล่นเขาด้วยมันดูเหมือนว่าตัวเองมันเหนือชั้นอะเจมแต่ว่ามันไม่ได้เหนือชั้นไงมันโดนคือไม่มีใครกลัวแล้วอะแต่ก่อนช่วงที่กำลังพีคขึ้นมาช่วงที่แบบดีๆกับเชลซีเนี่ยอาจจะแบบยังพอขู่คู่แข่งบ้างแต่ว่าช่วงหลังๆมันชื่อของเดวิดลุยมันขู่ใครไม่ได้แล้วนะแล้วก็ด้วยระบบเซนเตอร์2คนเนี่ยพี่ว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะกับดาวิดลุยอ่ะนะคือตอนเล่นกับเชลซีเนี่ยมันจะมียุคของคอนเต้ที่เป็น3เซนเตอร์แบ็คหลัง3ใช่3เซนเตอร์แบ็ค
ซึ่ง3เซนเตอร์แบ็คหลายคนบอกอ้าวหลัง3นี่มันดูน้อยกว่าไม่ใช่เหรอน้อยกว่าเล่น 4-4-2 ไม่ใช่เหรอแต่หลัง3เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ฮะเวลารับเนี่ยก็จะเป็นรับ5ใช่รับ5แล้วก็กลางจะลงมาบีบอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างแน่นนะครับจะค่อนข้างแน่นส่วน4-4-2เนี่ยนะครับอย่างอาร์เซนอลเนี่ย4-4-2แต่ว่าเมื่อวานเหมือน4-3-3แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับข้างบนตรงกลางไม่เท่าไหร่4-4-2เนี่ยผมดูละเมเล่นนาอย่างนี้นะครับคอนัสซินาเกียคือมึงเป็นแบ็คที่เกมรับก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบอลมันจะทะลักทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ย มีภาระให้ทั้งซูกาติสให้ลุยซึ่งปกติก็เออเลอร์ง่ายอยู่แล้วเนี่ยต้องออกแรงเยอะกว่าเดิมคือประมาณว่าอารมณ์ภาษาไทยก็คือเตี้ยอุ้มคอมไม่มีใครช่วยกันเลยครับใช่ใช่เออก็คือสองคนเนี้ยเคยอยู่ในช่วงที่เวลาที่ดีแต่ว่ามันผ่านจุดยอดเยี่ยมของทั้งสองคนไปแล้วไงตรงนี้ต้องมองแบบนี้นะครับครับแต่ว่าอย่างลุยเนี่ยถ้าเกิดเขาเล่นโดยที่ยืนเป็นตัวเก็บเหมือนตอนที่อยู่เชลซีไม่ต้องวิ่งเยอะมีตัวชนให้สองคนเงี้ยเขาทำได้เพราะว่าเขาอ่านเกมดีแต่ว่าจังหวะเข้าเนี่ยถ้าเกิดว่าดวลตัวตั้งแต่ช็อตจังหวะแรกเนี่ยเขาเสียเปรียบตรงที่ว่าเขามันจะมั่นใจกับการอ่านเกมตัวเองมากเกินไปอ่ะบางทีไปดักคู่แข่งก่อนเงี้ยไปกลายเป็นว่าเปิดช่องให้เขาไปง่ายๆเพียงแต่ว่าถ้าเกิดลุยถอนมาคือมาเล่นตัวสกรีนตัวเหมือนสวีปเปอร์ตัวหลังตัวกลางได้อ่านเกมก่อนได้เกมแล้วบอลไลน์วิ่งของบอลมันทะลักมาได้เห็นไลน์วิ่งของคู่ต่อสู้ก่อนนั่นเนี่ยเขาเล่นได้เพราะเขามีความเร็วแล้ววิ่งเทคนิคในการพิงอะไรเงี้ยเขาได้นะแต่ว่าไม่ควรเป็นตัวชนแบบนี้คือสมัยที่อยู่กับเชลซีเนี่ยคนนึงที่ทำให้ลุยเล่นง่ายนะก็คือกองเต้ใช่ด้วยกองเต้จะสกรีนบอลคือกลางของเชลซีเนี่ยกว่าบอลจะผ่านมาได้อะไรเนี่ยแต่ละจังหวะแต่ละช็อตเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าตัวลุกของคู่ต่อสู้บางทีก็ทุลักทุเลบอลก็ไม่สวยบอลก็ไม่สมบูรณ์ใช่ลุยก็สามารถที่จะดักเก็บง่ายแต่ว่าโอซอนมีชาก้าไงนะฮะชาก้านะครับแล้วก็วันที่เกนดูซี่ดรอปด้วยนะครับเมื่อวานดรอปแบบทุเล่เลยเลยผมก็โอ้โหนี่มันตัวเดียวกับที่เล่นกับสเปอร์ป่ะวะที่เล่นครึ่งหลังเกมกับสเปอร์หายไปไหนวะเนี้ยไปไหนวะใช่ไหมอันนี้บอกก็ดีมันวัตฟอร์ดมาดูจังหวะจุดโทษของดาวิดลุยส์นะครับอ่ะดูครับเลี้ยงปั๊บเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่าฟาวอ่ะต้องปล่อยแล้วไปดักแบบนี้เนี่ยคืออย่างนี้อาร์เซนอลเนี่ยในฤดูโดยเพราะฤดูกาลนี้โดยเพราะ3เกมล่าสุดที่มันเข้าตาติดกันเพราะมันพลาดติดกันมาเลยนะมันปัญหามันอยู่ที่ว่าความตระหนักอ่ะมันยังเหมือนเดิมคือความตระหนักในเหตุการณ์ระมัดระวังรอบครอบความรอบครอบว่าตำแหน่งที่คุณยืนอยู่หรือว่าถ้าจังหวะนี้พลาดเนี่ยมันเสียหายขนาดไหนเนี่ยมันไม่มีเลยอ่ะมันควรจะมีไงแต่ว่ามันไม่มีให้เห็นเลยทุกจังหวะเพราะนั้นเนี่ยอย่างเกมเมื่อวานเนี่ยยิ่งเห็นชัดทีนี้โอเคนั่นเป็นเรื่องที่อูนายเอเมรี่คงต้องเนี่ยมันเดี๋ยวเราต้องตั้งคำถามถึงอูนายเอเมรี่ด้วยนะเพราะมีคนตั้งคำถามถึงเขาเยอะเหมือนกันว่าเขาได้แค่นี้เหรอจริงๆเอเมรี่พี่ว่าได้ดีกว่านี้แหละแล้วก็ตรงเนี้ยจะบอกแหมเราก็ไม่ใช่แฟนอาร์เซนอลแต่พี่ก็ชอบอาร์เซนอลนะคือเราไม่ใช่แฟนอาร์เซนอลแต่ว่าก็ต้องบอกว่าชอบอาร์เซนอลเมื่อคืนผมก็ชอบเมื่อคืนชอบชอบเป็นบางคืนเมื่อคืนคือต้องชนะใช่ไหมต้องชนะทีนี้พูดถึงไหนพูดถึงเอมิลี่ใช่ไหมคือโค้ชแต่ละคนก็มีแนวทางของตัวเองแล้วก็ต้องย้อนกลับมาคุยเรื่องวิธีการเล่นว่าครึ่งหลังเนี่ยวัตฟอร์ดเนี่ยขยับครึ่งหลังวัตฟอร์ดเล่นไม่เหมือนเดิมนะเพลสสูงขึ้นครึ่งแรกเนี่ยวัตฟอร์ดเล่นรับเล่นในแดนอ่ะไม่ถึงกับรับต่ำแต่เล่นในแดนคือไม่ได้รีบไม่ได้อะไรคือช้าอาร์เซนอลก็ช้าเหมือนกันมึงไม่วิ่งไล่กูก็เคาะไปเรื่อยๆแต่ว่าจังหวะทำกูคมกว่า มีตัวให้บอลอย่างโอซิลมีตัวแบบแบ็คเติมเนี่ยโอเคแล้วมีตัวจบอย่างอูบาเมยองอาร์เซนอลทำได้ทีนี้พอครึ่งหลังเนี่ยวัตฟอร์ดเปลี่ยนการเล่นทีนี้ดันขึ้นมาสูงเลยยกทั้งแผงเนี่ยขยับดันขึ้นไปถึงเขตโทษเลยอ่ะของอาร์เซนอลปรากฏว่ามันทำให้เห็นจุดอ่อนเลยนะอันนั้นชัดเจน ทีนี้ ว่าโดนเพสไม่ได้ไม่ได้ทีเนี้ยตรงเนี้ยมันต้องก็ต้องบอกแฟนอาร์เซนอลว่าต้องถ้านาทีเนี้ยคือก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเอเมรี่อ่ะว่าวิธีการเล่นแบบเนี้ย
มันเป็นพื้นฐานวิธีการเล่นของฟุตบอลสมัยใหม่เหมือนกันนะครับคือเซตบอลจากแนวหลังคือเตะจากประตูเนี่ยไม่มีแล้ว50 50เตะโยนไปวางไปปีกวางไปอะไรที่มันเป็น50 50อย่างที่เจมส์บอกเนี่ยหรืออาจจะเป็น60 40ก็ได้แต่ว่าเขาไม่เอาแล้วเขาเอา 100% เป๊ปคล็อปหรือว่าอย่างฟาเค่ของนอริชใช่หรืออย่างฟุตบอลสมัยใหม่หลายๆทีมเนี่ยเขาเล่นเซตจากแนวหลังเลยซึ่งแน่นอนว่าการเล่นเซตแบบจากแนวหลังโดยที่คู่แข่งขยับขึ้นมาดันสูงเนี่ยแฟนบอลไม่อุ่นใจหรอกมันโหมันกลัวพลาดถูกป่ะถ้าพลาดทีเดียวมันถึงประตูเลยนะมันกลัวพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลก็เคยหวาดเสียวแบบนี้ตอนที่เล่นแรกๆแฟนแมนซิตี้ช่วงที่เป๊ปให้เล่นแบบเนี้ยก็กังวลนะเฮ้ยทำไมผ่านบอลกันอย่างนี้วะแต่ว่าพอถึงจุดนึงที่มันเริ่มเล่นกันได้แล้วอ่ะเริ่มที่จะมั่นใจละในการเล่นเริ่มที่จะเข้าใจเริ่มจะเข้าใจคุ้นเคยว่าเพื่อนเอ๊ะมันต้องวิ่งไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วเริ่มที่จะคุ้นเคยกับการถูกบีบเพรสมาเนี่ยแล้วปลดออกมาได้เนี่ยพอเริ่มเล่นแบบนี้บ่อยเนี่ยมันจนตอนนี้ถามว่าแฟนแมนซิตี้แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยดูทีมเซตบอลจากข้างหลังขึ้นมาเฉยแล้วนะคือรู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้ว่ามีความกังวลอะไรละแล้วมันจะดีกว่าด้วยเพราะว่าทีมได้บอล 100% ถูกป่ะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้แนวคิดเนี้ยต้องคือมันก็ต้องให้เวลาเอมิลี่กับทีมอ่ะใช่ครับใช่ปัญหาก็คือนี่แหละปัญหาคือมันน่าตกใจตรงที่คุณภาพของแบ็คโฟร์ของอาร์เซนอลเนี่ยทำไมมันดูตกต่ำกว่าของนอริชอย่างน่าเกลียดพี่กุ๋ยดูผมดูเกมนอริชกับแมนซิตี้แมนซิตี้เต็มเกมเลย90นาทีผมเห็นนอริชยืนแบบที่ลุยส์ยืนแบบที่โซกาติสยืนแต่ทำไมเขาถึงสามารถที่จะเอาชนะไลน์เพรสซิ่งของทีมระดับโลกอย่างแมนซิตี้ได้ทั้งแล้วแมนซิตี้ไล่ไม่จนเลยแมนซิตี้นี่เพรสถ้าเมื่อวานบอกว่าวัตฟอร์ดเพรสดีเพราะว่าโอ้โหนักเตะคนบี้นะแมนซิตี้เนี่ยคือเป็นทีมที่เพรสระดับโลกนะก็เพรสแบบนั้นใช่คือแมนซิตี้เพรสแบบคือเพื่อง่ายว่าเพรสได้เก่งกว่าวัตฟอร์ดเยอะเพราะเขาเพรสเป็นธรรมชาติเพรสแดนบนธรรมชาติแต่ว่านอริชปลดได้หมดเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่มันจะบอกว่าอยู่ที่คุณภาพนักเตะไหมถามว่าคุณภาพนักเตะนอริชมันสูงกว่าอาร์เซนอลเหรอผมว่าก็ไม่หรอกใช่เพราะนั้นพี่ว่ามันต้องอยู่ที่ความคุ้นเคยในการเล่นแล้วก็ความมั่นใจถูกป่ะก็ต้องค่อยๆอ่ะคือผมว่าแฟนอาจจะด่าแต่ถ้าจะเอาแนวทางเนี้ยก็ต้องอดทนต่อความกดดันต่อกระแสก็ต้องมั่นใจเดินหน้าต่อไปใช่แล้วก็ต้องพยายามเล่นแบบนี้แหละจริงเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเมื่อเล่นบ่อยครั้งเข้ามากขึ้นมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นหรือถ้ามันมีตัวที่ไม่ได้จริงๆในอนาคตข้างหน้าก็ต้องซื้อตัวที่มันเล่นแบบนี้ได้เข้ามานะครับตอนนี้วิธีที่ดีที่สุดก็คือให้แบร์เรโน่ซ้อมเยอะเพราะเนี่ยพูดถึงนะเมื่อคืนนะมีอยู่2คนถ้าไม่ได้แบร์เรโน่แล้วก็โอบาเมยังนะครับอาร์เซนอลแพ้ไปแล้วแพ้เกม0ด้วยแบร์เรโน่ที่เซฟหลายลูกเลยนะใช่เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วเนี่ยพูดถึงว่าไอ้วิธีการเซตแบบนี้ถามว่ามันโดนเขาแก้ไหมโดนนะเพราะเขาจะยิ่งเดินสูงยิ่งกว่าเดิมเดินชิดยิ่งกว่าเดิมเพราะรู้ว่าไม่โยนแน่เซตแน่เป๊ปเป็นคนที่แก้ออกมาแล้วนะนะครับก็คืออะไรรู้ไหมฮะอะไรเอาเอเดซอนมาเซตด้วยเลยใช่ไหมเพิ่มอีกตัวนึงเซตเพิ่มเลยอีกตัวนึงเลยเอเดซอนเนี่ยมันกลายเป็นผู้สาประตูสมัยใหม่เลยครับเป็นคนที่มาเซตกับเป็นเกมจริงๆจังๆเลยถามว่าแบบนี้เสี่ยงไหมเสี่ยงแต่ถ้าแกะได้หลุดได้เนี่ยพวกเขามั่นใจว่าด้วยคุณภาพเนี่ยมันจะไปจบในพื้นที่สุดท้ายของผู้ต่อสู้ได้คือจริงๆมันก็ทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียหมดข้อดีข้อเสียหมดแต่ว่าการเล่นแบบนี้เสี่ยงในระดับที่ว่าถ้าพลาดปุ๊บคุณเสียประตูทันทีนะถูกป่ะแต่ว่ามันเพิ่มตรงที่ว่ามันก็มีความแน่นหมายถึงว่ามีตัวช่วยในเกมในการเซตบอลเพิ่มขึ้นมามันก็ต้องแลกกันอะแลกกันแบบว่าแมนซิตี้ลิเวอร์พูลหรือว่าทีมอื่นที่เขาเล่นมาต่อเนื่องแล้วเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติละแต่อาร์เซนอลเนี่ยพี่ว่าวิธีนี้โอเคถูกแล้วเพียงแต่ว่าคือทีมอย่างอาร์เซนอลมันควรจะต้องเป็นทีมที่ครองบอลแบบเซตขึ้นไปเป็นฟุตบอลของเขาเพียงแต่ว่าขอให้แหมมึงยังไงดีวะเจมเราว่ามีความตื่นตัวตื่นตระหนกหน่อยก็ต้องปรับตัวนะครับแล้วก็ต้องแก้ไขอ่ะผมว่าเอมิลี่ต้องเรียกมาดูแล้วแหละ
ว่าจ่ายอย่างเงี้ยยังไงลักษณะแบบเนี้ยผมว่าต้องสอนปัญหาคือนักเตะแก๊งเนี้ยมันเป็นนักเตะขาใหญ่เป็นนักเตะที่มันมีอีโก้ในตัวแต่ละคนดีกรีทั้งนั้นน่ะเจมส์ดาวิดลุยส์โซคาติสโคลาซีนัชนะโอเคเมดแลนนายอาจจะเด็กหน่อยอาจจะยังพอคุยได้คนอื่นอีกอ่ะโอซิลชาก้าคือมันเป็นตัวที่คุยยากเท่านั้นนะเพราะนั้นถ้าลองมองดูเนี่ยเราลองเปรียบเทียบกับเชลซีก็ได้เชลซีเนี่ยความกดดันในการทำทีมของแลมพาร์ดฤดูกาลนี้มันน้อยกว่านักเตะพูดง่ายว่ามันอยู่ในมือเขาหมดเลย มันไม่มีตัวที่เป็นขาใหญ่แล้วถูกป่ะเพราะนั้นแลมพาร์ดด้วยความที่ความกดดันมันน้อยด้วยไม่มีใครจับตามองด้วยเพราะว่าเชลซีไม่ได้ซื้อใครนักเตะที่ใช้ก็คือโอเคก็ดึงจากทีมเยาวชนเนี่ยขึ้นมาไอตัวที่มันมีแววเนี่ยเมสันเมาส์อับราฮัมไอโทโบลี่อะไรพวกเนี้ยเพราะนั้นพวกนี้แลมพาร์ดเหมือนกับว่ามันไปด้วยกันสั่งได้เกมล่าสุดปรับไปใช้หลัง3ดื้อๆเลยแต่ว่าเล่นดีเพราะนั้นเนี่ยโจทย์มันค่อนข้างต่างกันเอมิลี่พี่ว่าทำงานหนักนะหมายถึงว่าต้องมารับมือกับนักเตะกลุ่มนี้ซึ่งหลายคนก็มัน30ขึ้นเนี่ยมันปรับยากแล้วนะเจมถูกป่ะมันไม่ใช่นักเตะแบบ19 20ที่มันยังพอแบบเป็นไม้อ่อนที่มันแบบพอจะดัดได้ถามว่าลุยมันก็เล่นอย่างนี้มาตลอดถ้าคุณไม่พอใจผมคุณซื้อผมมาไหมวะถูกป่ะไอโซคาติก็อาจจะบอกว่าผมได้เต็มที่เท่านี้แหละเท่านั้นผมก็พยายามอ่านเกมแล้วนะคือผมเห็นจังหวะที่โซคาติจ่ายเนี่ยรู้เลยว่ามีความร้อนรนอยู่นะว่าเห็นแค่ช่องเนี้ยไม่ถูกไม่มองช่องอื่นเลยคือตั้งใจว่าช่องนี้คือช่องนี้ละเพราะว่าถ้ามองช่องอื่นเนี่ยด้วยความที่ไม่เคยไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะวอกแวกแล้วก็จะเดี๋ยวพอเขาช้าอีกเสี้ยววินาทีมันจะยิ่งตันรีบร้อนจ่ายโดยที่ไม่ได้มองเลยว่าคู่ต่อสู้อยู่ในระยะที่จะตัดได้เขาอ่านกูออกได้ยังไงเหนือชั้นแล้วนะอันนี้ทีนี้วิธีแก้นะครับก็ง่ายๆก็คือคุณก็ต้องขยับให้มีช่องมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่ตัวโซเครติสเพื่อนที่อยู่รอบข้างต้องขยับให้มากขึ้นให้เร็วขึ้นนะครับกองกลางก็ต้องขยับหาพื้นที่ให้มากขึ้นให้บอลให้มันเร็วขึ้นแล้วก็แน่นอนขึ้นตรงเนี้ยมันเป็นทางออกแต่ว่าคุณต้องซ้อมต้องฝึกต้องเทรนให้มันต้องเทรนให้มันถึงอ่ะถ้าเป็นจะเล่นแบบธรรมชาติได้ถ้าเป็นผมจะใช้วิธีการเซตแบบบาร์เซโลน่าเอามาใช้ในยังไงยังไงบาร์เซโลน่าเซตไงคือจะเห็นได้ว่าหลังๆเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่ามันเซตกันด้วยมีเซนเตอร์2คนฉีกอยู่เป็นด้านข้างใช่ไหมแล้วผู้สาประตูก็จ่ายแล้วก็ให้จะให้แบ็คหรือจะให้มิดฟิลด์อะไรเขาว่าไปแต่ว่าวิธีการเซตของบาร์เซโลน่าเนี่ยมันจะต่างจากลิเวอร์พูลต่างจากแมนซิตี้นะครับก็คือมิดฟิลด์ตัวรับอย่างบูสเก็ตเนี่ยจะลงมายืนตรงเป็นเซนเตอร์เลยคู่กลางอยู่ตรงกลางระหว่างคู่เซนเตอร์ทั้ง2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่บูสเก็ตมันเป็นคนที่ชัวร์ในการออกบอลเกมมันจึงไม่ค่อยตันง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วจะเอาถามว่าจะเอาใครมาอยู่ตรงเนี้ยเป็นผมจะใช้เซบายอสนะเซบายอสเล่นได้ผมจะเอาเซบายอสมารอดได้ดีด้วยผมจะเอาเซบายอสมาเซตตรงนี้ปัญหาถ้าจะเล่นแบบนี้ต่อเซบายอสไม่ได้ยืนตรงนั้นต้องเอามาเล่นเพราะว่าไอ้คนที่ยืนตรงนั้นเนี่ยมันเป็น2คนมันเป็นเกนดูซี่ด้วยระบบนะมันเป็นเกนดูซี่กับหรือไม่ก็ต่อเลยล่ะด้วยกันหรือไม่ก็ต้องเอาต่อเลยล่ะไม่ใช่ จริงๆคือถ้าไม่เซบายอสก็ต้องเป็นต่อเลยล่ะเพราะว่าเกนดูซี่ไม่มีความชัวร์ในการออกบอลไม่ได้นะครับชาก้านี่ยิ่งไม่ได้เลยชาก้าไม่ได้ทรงไม่เหมือนได้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนให้บอลไม่แม่นเป็นคนไม่ละเอียดไม่รอบคอบคือไม่ควรเล่นอ่ะใช่จริงๆนะครับไม่ควรเล่นมันควรเป็นเซบายอสที่ให้บอลแน่นอนฉลาดแล้วก็วิชั่นในเกมดีหรือไม่ก็ตอเรล่าก็ได้สองคนนี้ถามว่าถ้าเซบายอสลงมาเซตตรงนี้แล้วใครจะขึ้นก็ต้องยอมแล้วแหละก็ต้องเอานี่แหละโอซินนะขึ้นไปเล่นตำแหน่งของเซบายอสปรับเลยเมื่อกี้คิดประเด็นไหนอยู่วะเดี๋ยวกับน้ำเชลอาร์เซนอลใช่ไหมปั๊บก็อ่ะเรื่องแล้วก็เรื่องใช้ตัวการเลือกตัวผู้เล่นก็นั่นแหละยังคงเป็นคำถามอยู่ว่าทำไมยังถึงเป็นชาก้าอยู่อะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าโค้ชใช้การเข้ามาตลอดตั้งแต่ยุคของเวนเกอร์เนี่ยมันก็คงมีดีแหละซึ่งเราก็ยังไม่เห็นนะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์กับทีมจริงนะเจมส์ทีนี้อีกจุดเนื้อคือสิ่งที่มองเห็นใน 4-5 นาทีหลังนะครับอาร์เซนอลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ค่อยได้คือสตริกกับวิธีการเล่นที่โค้ชสั่งมากเกินไป อ, อ,
ันนี้จะบอกว่ามั่นใจตัวเองหรือเปล่าเนี่ยพี่ว่าไม่ใช่มั่นใจตัวเองแล้วเพราะดูวิธีการเล่นพยายามจะเซตจากได้ข้างหลังเนี่ยมันเป็นการเซตเพราะตามคำสั่งอ่ะกูต้องเซตอ่ะเพราะโค้ชสั่งมาแต่กูไม่มั่นใจที่จะเล่นแบบนี้เลยอ่ะดูวิธีการเล่นดูการให้บอลเสียบอลทุกครั้งทีเนี้ยแฟนบอลก็จะตั้งคำถามว่าเฮ้ยมึงเล่นสั้นตลอดอย่างเงี้ยเขาอ่านออกหมดแหละว่ามึงให้บอลสั้นแน่นอนมึงมีสลับยาวบ้างซึ่งมันก็มีบ้างนะแต่ว่าไม่เยอะคือให้สั้นปุ๊บแล้วเตะยาวเลยให้สั้นให้ลุยแล้วลุยก็เตะยาวเลยอะไรแบบเนี้ยก็ตรงเนี้ยมันก็ต้องมองว่าโอเคมันเป็นคำสั่งของอูนายเอเมรี่คุณต้องเล่นให้ได้นะส่วนจะบอกว่านักเตะเท่านั้นเนี่ยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่เป็นเลยหรือหมายถึงว่าเฮ้ยมึงเตะยาวบ้างก็ได้เนี่ยเขาก็พี่ว่าเขาคงพยายามทำตามคำสั่งโค้ชให้ได้เป็นว่าตอนนี้ความมั่นใจมันไม่มีใช่ก็ความมั่นใจไม่มีแล้วก็พอมันพลาดมันเสียเนี่ยมันยิ่งหนักเลยนะยิ่งแบบคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับนี่ยังดีว่าเกมต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวมันขั้นด้วยแฟรงก์เฟิร์ตแล้วกลับมาเจอวิลล่ามันยังแบบแล้วมันโชคดีที่มันไม่แพ้ไม่แพ้อันนี้โอเคมันยังโอเคมันยังมีแต้มออกมาเนี่ยนะครับมันก็ยังแบบพอที่จะไม่ได้เลวร้ายไปมากกว่านี้คือพอแบบนี้ผมว่าก็ต้องอย่างที่บอกอ่ะก็คือต้องกลับมาแก้กันใหม่อ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวนักเตะผมว่าอย่างระบบแบบนี้วิธีการเซฟแบบนี้ไม่เวิร์ก มันต้องมีตัวที่3เพราะตัวที่3เข้ามาเนี่ยพี่คิดดูพี่สมมติพี่มีประตูเลโน่มีโซกาติสมีลุย3คนพี่ส่งไปส่งมา3คนพี่คิดว่าพี่มีเวลาคิดกี่วินาทีก่อนที่คู่ต่อสู้จะเพสมาถึงพี่ว่ามีเวลาคิดกี่นาที3คนคู่ต่อสู้เข้ามาเพส3คนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเสี้ยววินาทีแล้วถ้าเพิ่มตัวเซตเป็น4ต่อ3ก็มีเพิ่มขึ้นก็จะมีวิธีมีเวลาในการคิดเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่นักเตะที่ต้องปรับเอเมรี่ก็ต้องแก้แล้วบอกว่าเออถ้า3ตัวเนี่ยมันไม่มีคุณภาพพอที่จะทำให้ผ่านไลน์เพลสซิ่งของคู่ต่อสู้ไปได้มันต้องมีตัวที่4ออกมาสิวะใช่มั้ยในมุมมองผมมันต้องแก้ที่แท็กติกของเอเมรี่ด้วยเพราะว่าด้วยคุณภาพณเวลานี้มันยังใช้แบบนี้ไม่ได้ตัวเนี้ยพี่ว่านะเข้าไปติดล็อกตรงชาก้าติดล็อกตรงว่าอยากจะใช้ชาก้าอยากให้ลองแบบดรอปชาก้าสักอยากได้คนนี้ชอบคนนี้จะเอาคนนี้ชอบแบบนี้จะเอาแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยพูดถึงอ่ะถ้าลองแบบถอดสักเกมหนึ่งได้ไหมแล้วก็ลองมาใช้ตอเรล่าซึ่งแบบว่าเป็นตัวที่มันคล่องเล่นได้เงี้ยมันก็น่าจะช่วยได้ส่วนเซบายอนเนี่ยโอเคถ้าขยับลงมายืนแบบที่เจมบอกบูสเก็ตเนี่ยก็ได้เพียงแต่ว่าอาจจะเสียดายประสิทธิภาพในเกมลุกเขาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่แบบให้บอลดีอะไรแบบเนี้ยก็แต่ว่าถ้าข้างหน้ามันยังมีทั้งโอซิลทั้งเปเป้ทั้งอะไรมันก็ยังเล่นได้พวกนั้นมันก็ทำกันได้อ่ะก็เป็นปัญหาของเอเมรี่แล้วกันเอาเป็นว่ารอดูว่าเขาจะปรับขนาดไหนปรับยังไงเพราะว่าโค้ชเนี่ยจริงๆมันก็ต้องปรับแหละนะอย่างแลมพาร์ดเนี่ยเขาไม่ลังเลเลยที่จะปรับนะครับอย่างเกมล่าสุดอะไรแบบเนี้ยแลมพาร์ดเนี่ยให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนอะไรรู้ไหมพี่เหมือนตอนพี่ซิโก้มาทำทีมชาติไทยมันแบบว่าชุดที่มีเกิร์กฤทธิ์ใช่ไหมมีมุ้ยเจพวกมีเจมีอุ้มมีตองมีนฤบดินดูแล้วมันแบบทีมแห่งอนาคตอ่ะใช่แล้วมีความคือพวกเนี้ยตอนนั้นอ่ะด้วยความที่ดีกรียังไม่เยอะด้วยใช่ไหมครับแล้วก็พิซิโก้เนี่ยพวกเนี้ยมันโตทันที่เห็นพิซิโก้เล่นทุกคนใช่แล้วมันก็มองว่าพิซิโก้เป็นฮีโร่แล้วก็มองว่าอ้าวเขาทำได้แล้วเขามาบอกเราจะไม่เชื่อได้ยังไงถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมมันก็เลยมีความเป็นยูนิตี้สูงอ่ะมันสั่งซ้ายหันขวาหันโค้ชบอกแบบไหนนักเตะไปในทางเดียวกันแบบนั้นแล้วมันเหมือนกับทุกคนสนุกใช่สนุกกับฟุตบอลที่ตัวเองลงไปเล่นน่ะแล้วแลมพาร์ดมันคือตำนานนะเว้ยและพวกไอ้เมลันเมาแทมมี่บาฮัมพวกเนี้ยมันก็โตขึ้นมาพวกโอดอนก็โตขึ้นมามันก็เห็นแลมพาร์ดเพราะฉะนั้นเวลาแลมพาร์ดบอกแบบเนี้ยทุกคนถึงเชื่อโดยที่ไม่มีคำถามเลยว่ากูต้องเล่นแบบนี้ว่ะมันเชลซีที่เกิดขึ้นกับเชลซีเนี่ยมันเป็นเหมือนในวิกฤตมีโอกาสในโชคร้ายมีโชคดีถูกป่ะใช่อันเนี้ยน่าคิดนะถ้าเชลซีไม่โดนโทษแบนเนี่ยทีมอย่างเชลซีเนี่ยซื้อแน่เพราะเสียอาซาไปเนี่ยซื้อแน่นอนพวกเด็กพวกเนี้ยมันอาจจะต้องถูกปล่อยยืมอีกปีนึงอ่ะนึกออกป่ะอย่างน้อยเนี่ยโอเคกองหน้าระดับโลกมาแน่เพราะอีกวาอินก็ไปแล้วใช่ต้องมีมาแทนอีกวาอินแน่แฮมมี่อับราฮัมก็ก
็ยืมต่อไปดิพวกนี้มันเลยแบบโอ้โหปีของกูอ่ะมันเป็นทางของแล้วที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าความกดดันมันมีไม่เยอะไม่มีใครชี้บอกว่าเชลซีปีนี้มันต้องเป็นแชมป์ไม่มีถูกป่ะเพราะนั้นเนี่ยเอาแค่ท็อป4เอาอย่างน้อยเนี่ยเป้าหมายโอเคเขามีว่าโอเคแชมป์เนี่ยเราไม่ได้หวังกับคุณแต่ท็อป4ต้องติดซึ่งมันง่ายกว่าการไปลุ้นแชมป์เยอะเพราะนั้นความกดดันตรงเนี้ยทุกอย่างมันเลยเอื้อให้เชลซีมันกล้าคิดกล้าเล่นน่ะนึกออกป่ะจริงๆถ้าดูผลลัพธ์ที่ออกมาเชลซียังไม่ดีนะเจมเพราะว่าเกมในบ้าน2เกมเนี่ยเสมอเลสเตอร์เสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคือเกมในบ้านยังไม่เวิร์กเลยคือผลงานเนี่ยมันยังแบบไม่มีชนะติดๆกันน่ะไม่มีแต่ว่ามันมองเห็นแบบมองเห็นแววมองเห็นอนาคตอ่ะรู้ละเห็นเส้นทางละว่าง่ายเห็นเส้นทางละนะครับตอนนี้ทุกประตูในลีกที่เชลซียิงฤดูกาลนี้นะมาจากดาวรุ่งหมดเลยแทมมี่นี่แทมมี่7 ลูกแล้วเมสันเมาส์3นะเมสันเมาส์3ลูกเลขลูกนึงไอ้โทโมลี่ยังอุตส่าห์ขึ้นมายิงใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการทำงานที่มีความกดดันแตกต่างกันระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลนะเชลซีอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของการรักษาสกอร์หรือว่าความคงเส้นคงวาการยืนระยะในให้ได้ดีตลอดทั้ง90นาทีเพราะจะเห็นได้ว่าเชลซีเนี่ยจะมีจังหวะแบบนำง่ายๆละเอาละมันโดละดึงตึง2ที3ทียังโชคดีที่วันนั้นน่ะเมื่อวานในแทมมี่มันท็อปใช่ไหมใช่มันก็เลยแบบโอเคเอาตัวรอดมาได้แต่ว่าโดยภาพรวมด้วยวิธีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างโอเคค่อนข้างโอเคแล้วก็โดยอย่างที่บอกว่าคือสถานการณ์มันบีบให้ดาวรุ่งมันต้องได้เล่นแล้วนะครับก็ตอนนี้แลมพาร์ดปรับก่อนแล้วเพราะว่าเซนเตอร์คู่เนี่ยดูแล้วไม่เวิร์กเกมล่าสุดแลมพาร์ดปรับมาเป็น3เซนเตอร์ทีเนี้ยเดี๋ยวต้องดูว่าเกมต่อไปเนี่ยแล้วโอ้โหเดี๋ยวมารับมือลิเวอร์พูลเลยนะตรงเนี้ยสำคัญขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยถ้าจะให้ลุยเล่นได้นะผมว่าต้องเล่นเซนเตอร์3ตัว อยู่ที่ว่าจะปรับไหมเพราะว่าอูไนเขาก็ใช้เซนเตอร์3ตัวได้นี่ใช่ไหมคอมเมนต์เนี่ยมีคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยคุณจอห์นวิกนะครอบครัวของพี่ทั้งสองก็มียูนิตี้สูงภรรยาสามารถสั่งซ้ายหันขวาหันได้ใช่ไหมครับก็ไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นนั้นนะครับวันก่อนผมก็เถียงไปทีนึงเฮ้ยเถียงไม่เหรอใช่ครับโอ้โหก็เรื่องอะไรเรื่องกับข้าวจ่อยได้ดิจ่อยเลยก็เขาถามว่าผมจะเอาผัดกะเพราเนื้อไหมผมก็เถียงเลยว่าเป็นไก่ดีกว่าแค่นั้นแหละครับสุดท้ายก็ทำกะเพราไก่มาให้ครับได้กินกะเพราไก่เฮ้ยจริงเหรอใช่หูยนี่ถือว่านี่เนยกลัวเลยเนี่ยไม่เขาสั่งเขาไม่ได้ทำหรอกไม่ใช่ดิถ้าเนยทำเนี่ยคือไม่ต้องมีคำถามไม่ต้องมีคำถามมึงจะแดกไหมอะไรเงี้ยมึงแดกตามที่เขาทำนะครับแต่ว่าของพี่พูดได้พี่สั่งได้จริงเหรอเออแต่พี่ที่ผมเอาไข่เจียวกรอบผมเป็นฉาพี่จริงนะทำมาปุ๊บไม่พอกดลงไปเอาช้อนกดไปอ่ะมันไม่มีเสียงกรอบเนี่ยไปทำมาใหม่โอ้โหไม่กรอบพี่สั่งให้พี่อยากกินไข่เจียวกรอบทำมาใหม่ปุ๊บทอดมากดไปกรอบโอ้โหเป็นไงอย่างนี้แหละไอ้ตายมันขยำเปลือกลงไปเออไม่น่าทำไปมันทิ่มเหงือกแต่ผมเป็นฉาพี่จริงนะทำไมอ่ะโอ้โห6-7 โมงเช้านี่ผมเห็นพี่อยู่ท่าพระจันทร์อยู่เมืองชั้นในหมดแล้วช่วงนี้เขาอยากกินอะไรก็พาไปกินนั่นแหละมันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงใช่ไหมนี่นะเป็นแบบนี้นะสามีที่ดีนะครับนี่ผมสงสัยว่าเชลซีจะส่งลุยมาทำลายเกมรับของอาร์เซนอลครับ8ล้านนะแล้วมีคนหนึ่งเมื่อกี้เห็นผ่านๆ8ล้านนี่แม่งคุ้มยิ่งเป็นเลยตอนแรกเชลซีจะให้ฟรีด้วยอาร์เซนอลบอกเฮ้ยเอาตังค์ไปเถอะแหมมันเอ้ยทำธุรกิจกันเจอวิวอร่อยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอโอ้โหกำไรแบบไม่ทูเวย์เลยนะครับได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องเลยนะครับเออแล้วคิดดูดิอย่างเกมวันเสาร์เนี่ยคนพูดถึงการเล่นของลิเวอร์พูลพูดถึงการเล่นของฟิมิโน่เงี้ยแบบโอ้โหมันคนละภาพเลยนะแล้วดูแบบแฟนอาร์เซนอลครับอย่างเงี้ยนะคือผมว่าต้นก็อยู่ในช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลเคยอยู่เหมือนกันแหละใช่ไหมคือเราอาจจะใช้คำว่าเราเลยนะฮะเราอาจจะก้าวข้ามจุดนั้นมาแล้วนะครับไปอยู่ในจุดที่สูงสุดแล้วแต่ว่าขั้นตอนหรือว่าเส้นทางก่อนจะไปอ่ะมันต้องเป็นแบบนี้แหละแบบต้องเป็นแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะพ่ายแพ้ให้กับกระแสหรือว่าใครยังชนะแล้วก็มุ่งหน้าสู่เป้าหมายของตัวเองได้นะครับจะพูดถึงลิเวอร์พูลช่วงแย่ๆก็ไม่เคยแย่ติดกันแบบว่าเออร์เลอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น personal error เป็นแบบความ
ผิดพลาดส่วนบุคคลแล้วนำไปสู่การเสียประตูเนี่ยนี่คือลูกที่6ติดต่อกันแล้วอะในลีกอะถูกป่ะเอาเขาเอ้ยไม่ใช่ดีกว่าลิเวอร์พูล 3-1 ลุย3ลูกไหนไม่ถึงอะไรลูกที่3ก็ไอ้ลุยไงจุดโทษจุดโทษคือลุยดึงลุยลุยดึงซาร่าลูกแรกป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกแรกที่ก็คือมงยังมาติดอ๋อลูกแรกไม่นับอุ้ยไม่พลาดเริ่มนับตั้งแต่ลูก2ลูก20น่ะใช่ลูกที่2ลุย3ลูก20เนี่ยก็คือจังหวะที่ลุยดึงลูก3คือลุยอ่ะมันเหลืองแล้วเหลืองแล้วทีนี้มันจะเตะมันก็ไม่กล้าเตะแล้วพอมันจังหวะพลาดก็ต้องปล่อยให้หลุดไปเลยนึกออกไหมซึ่งลูกนั้นเนี่ยมันไม่ต้องเข้าแบบนั้นไงคือเฮ้ยถ้าหลุดคือมันหลุดเลยนะ มันก็ต้องถอนตัวมาป่ะแบบว่าเพื่อมารับตรงนั้นมันอยู่ริมเส้นพี่ก็พอพรวดมันก็ตำแหน่งมันก็ทะลุเข้าไปแล้วไงทีนี้สองนัดแต่สเปอร์ไอ้สองลูกสเปอร์ก็ทั้งสองลูกสองลูกวอตฟอร์ดก็ทั้งสองลูกนี่ถ้าเอาหกลูกหลังสุดที่อาร์เซนอลเสียเพราะความผิดพลาดส่วนบุคคลหมดเลยนะโอ้โหอ่ะต้องแก้กันเยอะเลยนะครับบอลอย่างอาร์เซนอลนะนะครับพี่เจมว่าแอตเลติกกับยูเว่ใครน่าหวังกว่าน่าหวังหมายถึงไงแต่มันเจอกันเหรอเจอกันดินะครับก็ผมว่านาทีนี้นี่สูสีนะถึงแม้ว่าแอตเลติกมันจะไปแพ้โซเซอร์มา 2-0 แบบนิ่มๆก็ตามนะคือผมว่าปีนี้โชโร่ค่อนข้างเน้นแชมเปี้ยนส์ลีกค่อนข้างเน้นแชมเปี้ยนส์ลีกสูสีแน่นอนสูสีแน่นอนแล้วก็ผมว่ายูเว่มีโอกาสโดนน็อกเหมือนกันจะเห็นได้เลยว่าพอเกมแชมเปี้ยนลีกมาเนี่ยเบาเครื่องกันหมดเลยเบาเครื่องกันหมดเลยนะครับอย่างมาดริดเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าโอ้ยโหอะไรวะนำ 3-0 มาโดนก็บี้เกือบตายก็มันก็ผ่อนเครื่องเหมือนกันเพราะว่านำ 3-0 แล้วแต่ก็เกือบตายจริงกลับมาชนะ 3-2 ใช่ไหมนะครับแล้วแชมเปี้ยนลีกนี่แม่งแพ้เลยนะครับอาบาซ่าโอเคมันยำบาเลนเซียที่แบบมีปัญหาคือเพิ่งปลดโค้ชนักเตะเพิ่งทวิตด่าสโมสรนู่นนั่นนี่มาอะไรเงี้ยคือกูไม่มีใจแล้วถ้าไม่ปลดโค้ชนี่อาจจะชนะมาปลดก็อาจจะเสมอหรืออาจจะสู้ได้สนุกเลยเพราะว่าบาเลนเซียมันกับมาเซโน่มันค่อนข้างดีมากครับก็โดนบาซ่าไปนะครับคือบาซ่าก็ไปเหมือนไปเจอของง่ายพอดีนะครับส่วนยูเว่เนี่ยเห็นไหมก็ติ๊งไว้กัน1ตั้งกับฟีออกูไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะนาโปลีมาสิแซงไปก่อนเลยเดี๋ยวไล่ทันเดี๋ยวไล่เอาคือผมว่าแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้หลายทีมอ่ะหลายทีมใหญ่มั่นตั้งใจมากว่าจะได้แชมป์เพราะว่ามันมีหลายปีนะที่พวกนี้ไม่ได้แชมป์ยูเว่อย่างเงี้ยแอตเลติกก็ไปถึงรอบชิง2รอบก็ยังไม่เคยได้แชมป์แล้วเสริมขนาดนี้ไม่คิดหรอคิดหมดเนี่ยนะครับก็ดูแล้ว2ทีมนี้ก็คงกอดคอนเข้ารอบมั้ยน่าจะไม่พลาดน่าจะไม่พลาดด้วยความเคี่ยวในเกมแบบเนี้ยเพราะว่าดูแล้วเลเวอร์เนี่ยเพิ่งโดนดอดเลเวอร์ก็ผ่อนนี่เลเวอร์ผ่อนผ่อนเยอะไปหน่อยผ่อนแบบแม่งไม่มีดาวเลยกูผ่อนแบบผ่อนเยอะมากเลยอุ้ยผ่อนเยอะไปหน่อยโดนไป4ลูกนะผ่อนไป4เม็ดเลยก็ด้วยคุณภาพมันก็คงต้องเป็น2ทีมนั่นแหละนะแต่ว่าพอเข้าน็อกเอาท์แล้วเนี่ยทีนี้มันก็มีอาจจะมีเรื่องจับสลากเข้ามาเกี่ยวข้องละเจองานยากเจองานง่ายมีผลหมดนะเพราะว่าปีนี้แชมเปี้ยนส์ลีกดูสนุกเพราะว่าหลายทีมเน้นมากเปเชก็เน้นแมนซิตี้อีกรอมานานบาร์เซโลน่าพูดถึงเปเชคุยประเด็นเรื่องเนย์มาร์โอ้โหเนย์มาร์นะครับเนย์มาร์จักรยานอากาศเลยลงมาแบบโอ้โหโดนด่าทั้งนะปองป้ายแบบโอ้ยโคตรปูไต่ลูกกะลีนู่นนั่นนี่ไปหน้าเงินนู่นตีกายยิงแฟนบอลชีวิตนักบอลก็อย่างนี้นะคนแม่งคนเดียวกันเลยนะใช่ไหมคนเดียวกันที่ด่าเป็นใบผ้าด่าแล้วนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอ่ะเพราะทุกอย่างอ่ะผมว่าฟุตบอลเนี่ยแม่งชัยชนะแม่งบันดาลทุกอย่างจริงซื้อได้ทุกอย่างจริงชัยชนะนะเงินยังซื้อไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็เกือบยิง2ลูกด้วยนะจังหวะโต้กลับไปยิงเข้าไปแล้วอ่ะล้ำหน้าหน่อยเดียวไม่แต่ว่านี่ก็ถือว่ายิงประตูชัยแล้วไงประตูชัยแต่ว่าเดี๋ยวพอนัดหน้าเนี่ยเดี๋ยวแฟนมันก็คงด่าๆอีกแต่ว่าเสียงด่าจะเริ่มซาๆลงพอเวลาผ่านไปอ่ะความรุนแรงความร้อนแรงก็ซาลงก็เกิดมันยิงอย่างเงี้ยสัก3เดือนเดี๋ยวก็เป็นที่รักละเขารักมันเหมือนเดิมแหละนะครับเข้ามาแล้วครับมาเร็วเร็วเรือมันจอดทะเลแล้วโอ้ยโอ้ยวันนี้เรื่องโอ้ยแมววันนี้วันนี้สาระเออสาระเฮียมอนเครียดจัดขาดระบายหนักเลยสงสารมันนะสงสารมันก็ขนาดเราเป็นแฟนลิเวอร์พูลเราดูเรายังสงสารเลยอ่ะแบบ
คือถ้าเราเราไม่ปกติผมไม่ค่อยร้อยมอนอยู่แล้วนะจินตนาการว่าถ้าเราเป็นแฟนอาร์เซนอลเมื่อวานเห็นแบบเนี้ยคงโมโหชิบหายมันโมโหนะเจมันโมโหอ่ะคือแต่ว่าโอเคแหละทุกทีมเนี่ยมันมีเกมแบบเนี้ยเพียงแต่ว่าโอ้โหเกมแบบนี้มันไม่ใช่เกมแบบดวงแตกหรือว่าเกมที่แบบทุกคนพร้อมใจกันเล่นไม่ดีมันไม่ใช่ไงมันมีวี่แววมาอย่างนี้ตลอดหลายเกมเนี่ยมันดูไม่ค่อยเห็นอนาคตเท่าไหร่ไงนะหลายคนคงคิดว่ามึงจะไปรอดกันไหมชุดนี้ใช่ไหมกองหน้ารถถังกองหลังตุ๊กนะท็อปโฟร์เขารอกันครับเตรียมห่วงยางแล้วเย่เย่วันนี้ทันสดคิดถึงพี่เจมฝุดฝุดคุณชินบ้านโป่งโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโซคาติสปราดแห่งบรรดาแผงหลังทั้งปวงชายผู้ทำให้มุสตาฟี่มีพื้นที่ยืนที่ลอนดอนเหนือลีลาอยู่นั่นแหละนอริดต่อบอลสู้กับแมนซีเลยกล้ามากเมื่อวานพี่กุยบอกวิลสันจะยิง2เม็ดจริงๆเมื่อวานพี่บอกว่าเอเวอร์ตันเนี่ยโดนแน่นอนไม่วิลสันไหนก็วิลสันไหนอ้าวเป็นไงนะบอลมัดไม่ชนะเฉยเลยนะ 3-1 3-1 โอ้แต่ดูแล้วเอเวอร์ตันเล่นแบบนี้สมควรแพ้คือแบบเล่นเอเวอร์ตันก็เป็นทีมที่เล่นอยู่สักครึ่งชั่วโมงมั้งเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันยังหากองหน้าตัวหลักไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าส่งใครลงมามันก็ไม่ก็ริชาร์ลิซอนไงไม่ใช่คุณริชาร์ลิซอนเล่นด้านข้างเขาสลับกันระหว่างไอ้คาวเวิร์ดเลวินกับเมื่อวานไอ้คาวเวิร์ดไอ้คาวเวิร์ดเลวินเล่นแล้วมงทำประตูเคนสำรองเคนสำรองแต่คือมันยังไม่มีใครที่แบบทำผลงานได้แบบว่าเป็นเบอร์หนึ่งชัดเจนอ่ะเพราะสองเกมก่อนหน้านี้ก็ใช้เคนเป็นตัวหลักก่อนหน้านี้ช่วงเปิดฤดูกาลก็ใช้คาร์เวิร์ดเลวินเนี่ยนั้นเมื่อคืนนี้ก็กลับมาใช้คาร์เวิร์ดเลวินอีกมันไม่มีกองหน้าที่แบบคมอ่ะนะเขาด้วยคุณภาพนะพี่ก็มีอยู่สองคนแค่นี้แหละน้องโนเช่ไม่มาเหรอครับวันนี้โนเช่ไม่มาครับโรงเรียนก็ไม่มาเหมือนกันวันนี้ไม่ไปเหรอนอนอยู่บ้านอีกแล้วไม่สบายเป็นหวัดเป็นหวัดเราก็เผื่อแผ่เนี่ยเราจะเป็นคนเดียวดิเอาไปเผื่อแผ่เพื่อนๆแชร์ลิงเออแล้วยิ่งเพื่อนวัยเดียวกันวัยเงี้ยวัยแค่เนี้ย2ขวบกันเนี่ยโหมันติดง่ายโอ๊ยเดี๋ยวเขาได้ด่าแม่ที่ปืนซวยแบบนี้ต้องโทษท่านเจ้าสำนักใส่เสื้อปืนเข้าไลฟ์โอ้เมื่อวานพี่ใส่เสื้อซะนั้นเต็มๆเลยเหรอเออพี่นี่ตัวสวยจริงๆครับแต่ว่าพี่มั่นใจมากไงเพราะว่าฤดูกาลเนี้ยมันแบบพี่เป็นแบบตรงเพงไม่มีตรงข้ามก็เดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องตรงข้ามบ้างแล้วล่ะนะขอข่าวเชลซีด้วยครับโอ้โหเชลซีก็ไม่มีแต่ภาพดีๆนะช่วงนี้นะเดี๋ยวกลับมาเจอลิเวอร์พูลเนี่ยจะเป็นเกมที่วัดพิสูจน์ความสามารถเหมือนกันนะของทั้งแลมพาร์ดแล้วก็เด็กๆที่สำคัญอีกอย่างก็คือข่าวเชลซีก็คือแลมพาร์ดไม่เล่นโอดอยลงชุดใหญ่เขากลับมาซ้อมแล้วกลับมาเล่นกับทีมเยาวชนแล้วอยู่23กลับมาเรียกความฟิตแล้วครับหมูถ้าโอดอยฟิตก็ได้เพิ่มอีกตัวนึงอ่ะลัมพาร์ดบอกว่าเราต้องมั่นใจว่าเขาพร้อมจริงๆถึงจะเล่นเพราะว่าถ้ารีบร้อนเนี่ยเดี๋ยวเจ็บอีกซวยอีกก็ตอนเนี้ยพูลิสิตยังนั่งเลยอ่ะนัดล่าสุดพูลิสิตนั่งแล้วใช้วิลเลียนลงก็กลายเป็นว่ามีตัวเลือกทีนี้อีกนิดนึงก็คือเชลซีเดี๋ยวพอผ่านเกมกลางสัปดาห์กับบาเลนเซียเนี่ยจะกลับมาเตะเกมลีกกับลิเวอร์พูลซึ่งอยากให้ย้อนไปดูเกมนัดเปิดฤดูกาลที่เชลซีแพ้แมนยูไนเต็ด 4-0 เกมนั้นเนี่ยเชลซีโดนติงโดนบูรินโญ่ติงว่าการจับตัวบางทีเนี่ยเอาตัวใจตัวเองไปหน่อยบ้างบางเด็กเกมลงอะไรเงี้ยไม่เอาตัวเก่าเล่นบางเกมต้องยอมทิ้งความเป็นตัวเองไปบ้างนึกออกป่ะทีเนี้ยน่าสนใจละว่าฟอร์มของเชลซีแบบนี้นัดล่าสุดถล่มวูฟมา 5-2 เนี่ยเจอลิเวอร์พูลเนี่ยจะใช้ผู้เล่นแบบไหนจะใช้ตัวประสบการณ์มั้ยอย่างพวกชิลูพวกอะไรที่มันแบบเกมนี่มองข้ามช็อตไม่มองถึงเกมกับบาเลนเซียก่อนมันเพิ่งนัดแรกไงนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มเขาคงเน้นอะไรระดับนึงแหละแต่พี่ว่าเขาความสำคัญเขาอาจจะไปอยู่ที่เกมกับลิเวอร์พูลก็ได้อยากดูว่าแลมพาร์ดจะจับตัวแบบไหนผมว่ารับว่ะแล้วตัวผู้เล่นอีกอะจะใช้ชิลูไหมเพราะว่าชิลูตอนหลังนั่งตลอดนะแต่ว่าเกมกับลิเวอร์พูลเนี้ยโอ้โหแต่ว่าคือถ้าโดยธรรมชาติของแลมพาร์ดอะผมว่าชิลูไม่ได้เล่นเพราะว่าแลมพาร์ดส่วนใหญ่ก็จะใครดีคนนั้นเล่นมันไม่มีเหตุผลที่ไปถอดแทมมี่อับราฮัมออกเลยนะแล้วระยะหลังไอ้แทมมี่เนี่ยมันก็พักบอลได้มันเอาบอลลงมันเก็บบอลลงได้มันทำหน้าที่ในรูปแบบที่ชิลูมันทำอ่ะมันทำได้เพราะฉะนั้นผมว่าชิลูต้องนั่งก็คือไม่ใช่แทมมี่จากเกมนัดแรกละคือเกมแรกแทมมี่
ก็เล่นไม่ค่อยได้คือมียิงคนเสาไปแต่ว่าเล่นไม่ค่อยออกนัดที่2เนี่ยเปลี่ยนเลยนะเอาชิรูเล่นแล้วพอนัดที่3เนี่ยกลับนัดที่2ก็คือเสมอเลสเตอร์เสมอเลสเตอร์ชิรูเล่นนะแล้วก็แทมมี่ลงมาสำรองแล้วก็เล่นไม่ออกนะแต่ผมมองว่าเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยรับแล้วก็แทมมี่ก็จะต้องทำงานหนักในฐานะหน้าเป้าคือไม่มีประโยชน์ที่จะเอาแทมมี่ลงมากับชิรู2คนคงไม่คงไม่ไม่มีเพราะฉะนั้นผมมองว่าแทมมี่จะเล่นและชิรูจะนั่งเพราะเกมแบบเนี้ยลักษณะอย่างงี้คือโอเคการโยนบอลไปข้างหน้าพอรับต่ำแล้วโยนบอลไปข้างหน้าเนี่ยตัวหน้าต้องเก็บให้ได้ซึ่งมันเป็นคุณสมบัติของชิรูแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือแทมมี่มันทำให้เห็นแล้วมันทำได้ถึงมันจะบางมันจะอะไรแต่มันแข็งแรงนะแข็งแกร่งนะมันไม่ค่อยเสียบอลไม่ค่อยล้มง่ายๆนะดูมันเล่นแล้วก็มันมีส่วนร่วมกับเกมมากกว่าชิรูด้วยนะจังหวะถอนตัวลงมาเชื่อมเกมแปะบอลให้เพื่อนวิ่งขึ้นไปข้างหน้าเกมสามารถที่จะไหลไปได้ผมว่านาทีนี้แทมมี่ครบเครื่องกว่าโอเคก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงผมติดอยู่อย่างเดียวตรงคำพูดของมูรินโญ่ที่เตือนนั่นแหละแลมพาร์ดจะใช้คือถ้าด้วยฟอร์มเนี่ยแทมมี่ต้องเล่นเมสันเมาต้องเล่นนะเพียงแต่ว่าเกมระดับของเกมอ่ะมันยกไปอีกระดับนึงเนี่ยพอเจอลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยแลมพาร์ดจะยังห้าวไหมถ้าพูดแต่ภาษาก็คือจะยังห้าวเหมือนเกมที่ไปเยือนแมนยูไนเต็ดไหมตรงนี้น่าคิดแล้วก็ดูว่าแลมพาร์ดจะวางตัวไงผมก็ยังเชื่อว่าเขายังห้าวอยู่เพราะด้วยทรงแบบเนี้ยคือมันก็ต้องวัดอ่ะมันไม่ได้เป็นไปหวังลุ้นแชมป์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าพี่ว่าแลมพาร์ดเขาก็อยากพร้อมวัดอ่ะเพราะว่าดูจากทรงแบบนี้ผมมองต่างว่ะพี่ว่าผมมองว่าแลมพาร์ดแม่งต้องไม่แพ้วางเกมไอ้วอนเนี้ยคือไม่ผมจะไม่บอกลูกทีมถ้าผมไม่แลมพาร์ดผมไม่บอกลูกทีมว่าแพ้ไม่เป็นไรเล่นในสุดผมจะไม่บอกวันนั้นผมต้องบอกว่าเล่นไปเนี่ยเล่นต้องไม่แพ้พยายามเล่นเกมรับพยายามฉวยโอกาสให้ได้วิธีการของผมนะในมุมมองผมคือพยายามฉวยโอกาสให้ได้แต่ถ้าไม่ได้ต้องไม่เสียหมายถึงไม่เปิดเกมบุกคือไม่ได้ห้าวแบบเปิดแรกแบบเกมกับแมนยูแน่เพราะว่านี่คือลิเวอร์พูลเพราะว่านี่คือลิเวอร์พูลคือถ้าพลาดปุ๊บโดนลงโทษแล้วถ้าโดนแบบ40 30 40แบบเละเทะเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมานั่งแบบปลุกใจกันใหม่อีกเขาต้องคิดแล้วว่าแม่งถ้าเปิดหน้าแรกเนี่ยเจอลิเวอร์พูลนี่มึงไม่รอดไม่รอดครับเพราะว่าเซ็นเตอร์แบบนี้หลังแบบเนี้ยคือไปแบบห้าวไว้ใส่เซตใส่ลิเวอร์พูลไม่รอดเพราะฉะนั้นผมว่าหลังต้องแน่นต้องรัดกุมรัดกุมแล้วก็ข้างหน้าก็คือจังหวะฉาบฉวยเอานะครับได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาคือมึงอย่าแพ้เละมาบอลก็ขึ้นมาเนี่ยมึงต้องช่วยไล่กันให้หมดแล้วอย่าแพ้เละมาคือถ้าเละเนี่ยมันต้องมานั่งปลอบใจกันปลูกขวัญกันใหม่อีกมันจะเสียศูนย์ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าความห้าวของแลมพาร์ดในเกมวันอาทิตย์นะครับกลับมาวันอาทิตย์น่าดูนะสงสารดิ๊กนะครับอุตส่าห์ขอให้อาจารย์เปลี่ยนเสื้อแล้วก็ไม่ชอบไอ้ดิ๊กแม่งเรียกมาพอพูดมันยังไม่มาพูดด้วยเลยเซ็งจัดเลยไหนต่อไปนี้บอกคู่ไหนตรงคู่นั้นไงคุยก็ตอนนี้มันบอกแล้วมันไม่ตรงมันคอยขิงอยู่คุณดิ๊กไปทำเสียงอ่อยๆอยู่ตรงไหนมาสรรเสริญโซคราติสหน่อยครับน้าแมวไลฟ์ชื่นชมคุณเจมไว้ว่าถ้าจัดรายการเข้าขากับคุณบาบูเป็นอันดับหนึ่งคุณเจมก็อันดับสองคือจะจัดหนักเหมือนตอนวิดวีคลาลิก้าไหมครับวันนี้จัดกับแกไอ้นี่เหรอวันจันทร์เนี่ยเหรอเนี่ยวันเนี้ยมารับเชิญแล้วก็บอกพูนอ่ะรับเชิญโอเคโอเครับเชิญแทนกับพี่ติ่งอ๋อพอพี่จอไม่อยู่แบงกฤษอ๋อโอเคเราติดตามได้เพจสปอร์ตพูนนะครับครั้งแรกเลย3ทุ่มมั้งใช่ไหมประมาณนั้นนะครับวอร์มันเตือนละโอเคโอเคบอกอาร์เซนอลชนะ 3-1 หรือ 3-0 เสมอซะงั้นกองหลังนั่นทำ 3-2-0 นะกองหลังนั่นทำชาเลนจ์ตามหงครับปีที่แล้วแบ็คหงเช่นแข่งกันแอสซิสต์หลังนอนก็แข่งกันแอสซิสต์ครับโซกาติสให้ฝันตรงข้ามโซกาติสผมว่าแม่งไปเปิดดูวิดีโอตัวเองเล่นนะตั้งแต่เกมกับไอสเปอร์นะมันคงแบบแล้วก็เรียกลูกๆมานั่งดูมันคงแบบเชี่ยของกูเนี่ยดูพ่อสิลูกนี่ดูจังหวะนี้สิตอนนั้นพ่อไม่รู้คิดอะไรอยู่ผมว่าแม่งดูมันคงคิดว่ากูยังไม่ชอบตัวกูเล่นเลยคงถามตัวเองว่าแล้วอูไดแม่งชอบกูตรงไหนกองเต้หายยังถ้าหายใช้รูปแบบการเล่นเหมือนบอลถ้วยซุปเปอร์คัพนะกองเต้นี่ไม่แน่ใจนะยังไม่ลอยฮะหงชั่วโมงนี้โดนยิงก่อนหรือออกไปเยือนไม่ค่อยเสียเหมือนเมื่อก่อนใช่ก็จริงครับเพราะมันดูแล้วมันมั่นใจว่ายิงได้เพราะลิพูลยิงคือชนะคู่แข่งแบบยิงเกินลูกนึงอ่ะไม่ได้ชนะแบบห่าง 2-0 นะแต่หมายถึงว่าในแต่ละเกมอ่ะในแต่ละเกมยิงเกิน1ประตูเนี่ย14นัดติดละสถิติของพรีเมียร์ลีกเลยคืออารมณ์มันเหมือนแมนซิตี้อ่ะป
ประมาณว่าโดนก่อนก็ยังไม่รู้สึกว่าเดี๋ยวจะแพ้มันไม่เอาความรู้สึกแบบนั้นน้อยขนาดในเกมอย่างนอริชเนี่ยคือลองมีสัก10นาทีเผื่อมันยังจะกลับมาได้นะมันจะกลับมาได้ใช่ใช่จริงๆยังเห็นรูปแบบอยู่อ่ะก็พักไว้ตรงนี้นิดนึงขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วก่อนโอ้โหต้องขอบคุณเลยนะครับฟัด FOD ฟัดนะครับฟู้ดอ๋อ Friend of Ringer Friend of Ringer Friend of Ringer ตินี่เขาชมไม่ขาดปากเลยนะชมแบบเมื่อครู่เดินมาติเอา FOD เอาเดี๋ยวเจนมาตั้งให้เนี่ยติก็บอกเลยว่าเฮ้ยมันใช้ดีจริงนะพี่เขาบอกว่าเขาวันนั้นเขาซัดไปเนี่ย2ขวดเต็มๆเลยนะ2ขวดเต็มๆเลยครับเหล้าเบียร์โอ้โหเบียร์ไม่เอาดิเองก็เปลี่ยนไม่เป็นอย่างอื่นดิเอาใหม่ๆน้ำผึ้งเลยก็ว่าไปเอาใหม่ๆโอ้ติเล่าให้ฟังนะวันนั้นน่ะเขาซัดไป2ขวดเต็มๆเลยนะโอ้โหเหล้า2ขวดเต็มๆเลยเหรอเบียร์โอเครอเล่น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 ดูเป็นไรเพื่อกันเดี๋ยวดูก่อนมีใครด่าไอ้เจมมาเปล่าพวกกันซัดไปสองขวดเต็มเต็มใช่เบียร์แล้วตีบอกว่าไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรตื่นมาสดใสร่าเริงเหมือนเดิมครับเพราะ FOD FOD ครับแต่ช่วยได้จริงช่องทางการจัดตำหน่ายจัดจำหน่ายจัดจำหน่ายจัดจำหน่ายครับไม่ยากครับใส่แอดไซน์ก่อนแอดตามด้วย FOD 007ครับตามด้วย FOD 007นะครับโอ้โหรับรองว่าท่านจะดื่มได้อย่างมีความสุขดื่มอย่างผู้ชนะโอ้โหดื่มอย่างผู้ชนะ We are the winner of the dream โอ้โหคือสงสัยอะไรก็ถามเจ้าหน้าที่ได้ทางแอดไลน์นี่แหละครับใช่ครับ FOD 007ใช่ครับใช่คุณเต็กบางจากเขาการันตีว่าหลังไมค์น่ารักมากใช่ของทีมงาน FOD แล้วก็เดอะเจนหรือว่าดื่มมาหนักๆเนี่ยนะครับแล้วก็แก้สุดท้ายจัดไป3เม็ดนะครับ3เม็ดขับรถผ่านด่านตรวจเฮ้ยไม่โดนครับไม่โดนเป่าที่คิดไม่ทันช้าๆดิเออว่ะแล้วจะให้ตอบยังไงวะมันจะให้ไม่โดนอะไรวะคิดไม่ทันพูดไม่แล้วไม่โดนปล่อยอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะก็เออแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ย FOD ช่วยท่านเรื่องด่านไม่ได้นะคืออย่างแย่สุดก็คือไม่แฮงไว้ไม่แฮงไม่แฮงอ๋อคุณจะอยู่ในตารางอยู่ถึงติดคุกอยู่ก็ไม่แฮงเชื่อผมอยู่ในตารางอยู่ในคุกถูกกุมจับตัวกุมขังคุมขังไว้เนี่ยอย่างสมองปลอดโปร่งอย่างไงก็ไม่แฮงเพราะเราจะได้คิดได้ว่าเฮ้ยเราจะติดต่อใครดีวะจะให้ใครจะเอาจะฝากซื้ออะไรอะไรเงี้ยนะแต่อย่ากินผิดก่อนไปกินนี้เสร็จถ้าซัดเบียร์ซัดเหล้าไปสองขวดแล้วมากินเดี๋ยวเจนแล้วโดนจับติดคุกโอ้เรียบร้อยเลยสงสารผู้ร่วมคนที่อยู่ในห้องเดียวกันเลยแล้วเขาขังแยกชายหญิงด้วยนะโอ้โหคึกเลยทีนี้ซอยลูกกงอ่ะโอ้โหซอยลูกกงอ่ะเดี๋ยวเจนนะครับก็สำหรับท่านชายนะครับที่ซอยลูกกงเลยที่กำลังจะออกศึกนะกำลังจะแบบว่าทำสงครามใช่นะครับบนเวทีสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่เห็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เดี๋ยวเจนช่วยท่านได้นะครับซึ่งไม่แน่นะบางคนเขาก็บอกว่าผมก็แถวแบบในครัวผมก็เคยนะเคยระเบียงก็ยังเคยเลยมิสเตอร์เอ็กซ์มิสเตอร์เอ็กซ์ก็หนีตำรวจแล้วจับไพ่นะแต่นี่ผมพูดจริงผมยังไม่เคยใช้เพราะผมยังไม่แบบผมนี่ยังไม่ต้องใช้แต่ว่าคนที่เคยใช้แล้วเนี่ยยืนยันพูดกับหูเลยให้ได้ยินเลยบอกว่าช่วยได้จริงๆนะครับอ่ะก็สำหรับท่านชายนะครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากบอกต่อๆกันไปนะเพราะว่าผู้สนับสนุนเราก็จะได้สนับสนุนเราต่อไปนะน่ารักมากนะครับสำหรับ FOD แล้วก็ The Gen ครับขอบคุณนะครับแล้วก็ทำให้เด็กๆของเราเนี่ยมีพละกำลังในการทำงานมีข้าวกินมีข้าวกินนะซอยลูกกงซอยลูกกงนี่ผมว่าแม่งโหดไปนะพี่เจมกล่องกับหัวเอาแล้วก็คุณบิ๊กก็บอกว่าไม่ทันแล้วครับคุณเจมกินแล้วไปดื่มกับพี่เม้งโอ้เม้งผมไม่กล้าพี่เม้งนี่ถ้าไม่กล้าจริงไม่สว่างนี่ไม่เลิกจริงนะพี่เม้งนี่สุดยอดจริงคอแข็งมากไม่เป็นอะไรเลยกองอ้วกยาว8เมตรใครเห็นก็ว่าตายอ๋อไม่ตายตาย
ลงมุกเข้มเอามุกขีดปากกาเมจิกอีกไหมโอ้โหเจ็ดขีดเลยเหรอโอ้โหนี่เรื่องจริงนี่เฮียเตกบอกว่าใช้มาแล้วอะไรนี่คืออะไร X1 อะไรเนี่ยดีจริงๆไม่รู้ไงวันก่อนไปงานศพเพื่อนเอ้ยเพื่อนเสียชีวิตแล้วเพื่อนเสียชีวิตแล้วเป็นโรคหัวใจเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายเป็นโรคหัวใจอ่ะนะครับเขาบอกว่ายายังคาปากอยู่เลยเฮ้ยยาแบบแก้โรคหัวใจอ่ะใช่ก็ไปขากลับก็เพื่อนก็ไปส่งไม่ใช่ไอ้คนที่เจ้าของงานนะคนก็ขับรถแต่เจ้าของงานอาจจะตามมาในรถด้วยไม่รู้เหมือนกันก็ขับรถผมว่ามันก็บอกเอ้ยเดี๋ยวกูไปส่งเองบอกเอ้ยอ้อมนะไม่เป็นไรกูขับรถชินแล้วมันพูดยังไงของมันกูขับรถชินแล้วคุยไปคุยมาตอนนี้มึงทำอะไรอยู่อ๋อกูขับแกร็บอ๋อขับชินแล้วครับมาว่าผมก็คุยแบบเป็นไงบ้างวะขับอะไรก็บอกว่าก็ช่วงแรกๆก็ดีช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีนะครับคุณก็เริ่มแบบแกร็บมันแพงกว่าแท็กซี่อะไรเงี้ยหลังๆก็เริ่มคนเขาเศรษฐกิจไม่ดีเขาเลยหันกลับไปนั่งแท็กซี่กันก็ขับไปขับมาบอกแล้วผมก็ถามเอ้ยแล้วขับอย่างเงี้ยมึงเคยแบบมีแบบปาดชนแบบมีเรื่องอะไรเงี้ยมันขับประจำเงี้ยมันก็มีบ้างหมกมันมีประจำมีประจำมันบอกว่ากูนี่นะแปดกูอยู่นอกรถเนี่ยกูเป็นคนละคนกูเป็นคนแบบที่มึงเห็นนี่แหละแต่พออยู่ในรถเนี่ยกูเป็นอีกคนเป็นอีกคนนึงใครปาดมากูปาดกลับใครจี้มากูจี้กลับใครเปิดไฟสูงมากูไฟมีปาดหน้าตะโกนด่ากูก็ทำมาแล้วกูทำทุกวันเลยเนี่ยถ้ากูมีปืนเนี่ยกูคงยิงแล้วล่ะกูคงยิงแม่งแล้วล่ะกูว่ากูยิงได้เลยล่ะถ้ามีปัญหาอะไรกูแม่งไม่ค่อยยอมคนกูไม่รู้เป็นไรวะเวลาอยู่ในรถเป็นคนละคนเลยแล้วผมนั่งอยู่กับมันนะเองก็ไหนๆก็ไหนๆก็เข้าร่วมไปเลยก็เข้าร่วมไปเลยเฮ้ยมึงดูดิไหนๆคันนั้นแม่งขับรถคนตีนเว้ยยุเลยยุส่งเลยเออผมก็บอกโอ้กูส่วนกูนะกูไม่อะไรหรอกใครจะลูกกูยังเล็กลูกกูยังเล็กเฮ้ยแต่เรื่องนี้จริงนะคือคนขับรถเนี่ยการขับรถมันแปลกจริงนะมันเปลี่ยนนิสัยคนได้เหมือนกันนะเหมือนที่เคยมีโฆษณาแบบพอขึ้นรถปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นงั้นจริงนะซึ่งก็ถ้าจะให้เตือนเนี่ยคงเตือนไม่ได้หรอกคือบางทีมันอารมณ์เวลานั้นอ่ะมันฉุดไม่อยู่เจมันเป็นเหมือนกับการขับรถมันก็แปลกมันเหมือนดึงสันดานดิบของคนออกมาแต่ว่าก็ต้องพยายามเขาเรียกว่าอะไรพยายามดึงสติให้เยอะๆต้องพยายามคิดถึงคนข้างหลังเราให้เยอะๆมันบอกว่ามันจะมีช็อตแบบนี้นะพี่ก็คือวันนี้กูตั้งใจเลยว่าใจเย็นกูจะไม่มีปัญหาใครละคันแรกปาดกูก็ใจเย็นโอเคไม่เป็นไรขับไปแยกหนึ่งเจอคันที่สองปาดไม่เป็นไรเราอาจจะเป็นคันที่สามก็ได้ที่ไปปาดมันนึกออกไหมใช่ใช่คือแบบกูไม่ไหวแล้วอ่ะต้องให้มองแบบนี้ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องทางธรรมมันเหมือนมารประจนอ่ะมันเหมือนเวลาเราตั้งใจจะทำความดีอะไรสักอย่างแม่งจะมีแบบเหมือนอะไรมาทดสอบอ่ะคนนั้นถ้าเกิดอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเพื่อนเองก็อาจจะแบบได้สามสเต็ปละแต่ยังไม่พอถูกป่ะมันยังต้องให้ได้ตลอดทั้งวันนี่ก็ต้องพยายามให้กำลังใจเพื่อนเดี๋ยวมันพูดแบบพูดหน้าตาเฉยนะคือนี่ถ้ากูมีปืนกูคงยิงแล้วแหละเอ็งก็ต้องบอกว่ามึงอย่าเพิ่งยิงวันนี้นะมึงไปยิงคนอื่นแล้วผมบอกแล้วมึงไม่กลัวเหรอว่าทางนู้นเขาจะมีปืนอะไรอย่างเงี้ยมึงไปปี้ไปจี้ไปปาดเขาเนี่ยมาว่าก็ยังโชคดีนะกูยังไม่เคยโดนใครมีปืนเลยแล้วมันก็ขำไปแล้วมันก็ขำแล้วมันต้องโกรธด่าเขารักตัวข้าละเฮ้ยมึงเดี๋ยวมึงโดนผมนั่งอยู่ยังไม่ไหร่จะถึงบ้านกูมึงอย่าเพิ่งมาโชคร้ายวันนี้แล้วกันไม่มีใครขับช้าเท่าพี่หรอกจ้ะไอ้ตายมันจะชอบว่าพี่ประจำว่าพี่ขับช้าแต่บอกไว้เลยว่าขับรถช้าน่ะดีแล้วตายครับอย่าเราเนี่ยขับแบบใจเย็นนะไม่อยากมีเรื่องกับใครอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่ะโซคาติสใช้เดอะเจนมาละผมว่าไม่กินเดี๋ยวเจนมาแน่เลยแม่งคึกเลยกันพิสูจน์ได้ว่าเมื่อวานเขาอ่อนขาอ่อนจ่ายเข้าทาวัตฟอร์ดนะหน้าที่หน้าครอบครัวที่สเปนลอยมาเลยพี่เจมท็อปขับรถเดี๋ยวนี้ต้องท่องเอาไว้ครับพุทธังอรัธนานังธรรมังอรัธนานังสังฆังอรัธนานังประธานโทษครับน้องสาวเรียนมกรุงเทพภาคค่ำอายุ18โอ้โหเลิกเรียนกลับมานี่ถึงบ้านตอน5ทุ่มเที่ยงคืนอ๋อทำรายงานเข้าซอยยานฮะยาว500เมตรพระพุทธเจ้าช่วยเดินไปถึงกลางซอยเงาตะคุ่มตะคุ่ม15คนโอ้15คนยุ่งแล้วหันมาปุ๊บเป็นมอเตอร์ไซค์วินโอ้โหตะโกนแล้วตอนนั้นกี่โมง
ที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนกว่าอันตรายซอยเปลี่ยวด้วยน้องสาวผมครับศิษย์หลวงปู่เข็มรุ่นที่92อาราธนาเลยอาราธนาไม่เรียกใครเลยนะครับไม่เรียกขอไม่เรียกขอความช่วยเหลือพึ่งพุทธคุณของสงฆ์เข็มเอาหลวงปู่คุมใส่ปากครับอมใส่ปากอมใส่ปากแล้วท่องครับท่องพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังโอ้โหปลอดภัยคุณพระช่วยคุณพระช่วยน้องสาวกลับบ้านตี5ตี5แปลว่าหาเวลาหาช่วงเวลาเอาตัวรอดได้โดนแย่งตูด15คนจะไม่เหลือโดนทุกช่องที่มีโอ้โหแล้วหลวงปู่เข้มอ่ะอยู่ในป่าไหมเหรอไม่รู้อยู่กลืนลงคอไปแล้วเสียใจมากเสียใจไปหนีไปบวชหนีไปอ๋อไปทำใจที่วัดเขาอิโต้ขว้างเป็ดวัดหลวงปู่เข้มเลยเนี่ยวัดหลวงปู่เข้มพึ่งบารมีหลวงปู่เข้มหน่อยให้จิตใจเนี่ยให้มันร่มเย็นขึ้นเดชบุญขอซ้ำกรรมซะเอ้าหูตกตอนกลางคืนเงาตะคุ่มตะคุ่มมาจากไหนไม่รู้ขึ้นมาบนกุฏิอีกแล้วเหรอเวียนไหวรุมข่มขืนนี่บวชเป็นแม่ชีแล้วนะใช่โอ้ครับตกตอนเช้าไม่รู้จะทำไงไปฟ้องมรรคทายกบอกหนูโดนแบบนี้ขอซ้ำกรรมซัดจริงๆมรรคทายกบอกว่าถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องจับตัวคนทำให้ได้จับตัวคนทำไม่ได้เอาปากกาเมจิไปหนึ่งด้ามถือติดมือไว้ใครทำเราขีดหน้ามันหนึ่งขีดหนึ่งขีดมืดๆหนึ่งทีหนึ่งขีดหนึ่งทีหนึ่งขีดสองทีหนึ่งสองทีสองขีดสามทีสามขีดตกกลางคืนโดนอีกแล้วอีกแล้วโอเวียนไหวตายเกิดอยู่อย่างนั้นตื่นเช้ามาน้องสาวก็บอกว่าตอนนั้นก็ต้องขีดไปตามยถากรรมใครทำเราก็ขีดไปเดินขึ้นศาลาจะไปฉันเช้าแทบล้มทั้งยืนทำไมอ่ะพระในศาลามีคนละขีดพระนั่งเรียงกันฉันข้าวเช้าครับเต็มศาลาน้องสาวผิดหวังมีลูกละขีดผิดหวังมากบอกโอ้โหทำอย่างนี้ได้ยังไงโอ้นี่มารประจนจริงๆเดินไปฟ้องหลวงปู่เข็มต้องพึ่งบารมีหลวงปู่เข้มแล้วหลวงปู่เข้มหันหน้ามาเท่านั้นแหละน้องสาวล้มนั่งยืนอีกทำไมอ่ะหลวงปู่เข้มมีเจ็ดขีดเมื่อกินเดือดเจนเข้าไปแหมไม่น่าขีดมันมือเลยอันนี้นี่เสียดายว่าโกติไม่ได้เอามาเล่นตอนที่กับพี่เท่งนะแต่ว่าโกติเขาเคยเล่นตอนที่เขาแบบเล่นคาเฟ่อยู่เขาเล่นอัพวิดีโออัพวิดีโออยู่ผ่านไปค่ะตอนที่เข้าสู่ช่วงตลกของหลวงปู่เข้มแล้วเจ้าอาวาสแต่ตอนที่หลวงปู่เข้มมีเจ็ดขีดนั้นพีคจริงนะหลวงปู่เข้มมีเจ็ดขีดโอ้แม่ชีล้มทั้งยืนลูกสาวเจมที่สเปนสบายดีไหมครับไม่มีไม่มีสบายดีเมื่อกี้ยังเห็นอัพวิดีโอคอลกันอยู่เลยโอ้แซวแบบนี้อ่ะใครที่มาฟังช่วงท้ายๆโคตรคุ้มทีเด็ดมารวมอยู่ช่วงท้ายหมดนะยังงกเข้ามาได้นับถือช้ามากไปก็ไม่ไหวค่ะโอเคของแอคออกรถใหม่บ้างไหม อะไปดีกว่ามั้งเป็นรถสตอไอแอคมันได้หมดนะ เห็นบอกว่ามีล่าสุดเนี่ยเห็นไปคุยกับทางร้านชาไข่มุกจะทำรถชาไข่มุกด้วยก็เบาชูก้าเนี่ยมันดังเบาชูก้าจะทำรถเบาชูก้าเดี๋ยวนี้ชาไข่มุกนี่โอ้โหมันวิวัฒนาการนี่มันล้ำแล้วเกินนะจากเมื่อก่อนนี่เป็นน้ำชงมีชาธรรมดาเดี๋ยวนี้มันเพิ่มชีสเพิ่มน้ำตาลเบาชูก้าเพิ่มนู่นนั่นนี่เดี๋ยวนี้นี่ผมไม่รู้โอ้โหตกใจครับเมื่อก่อนซื้อกินแก้วละ40เดี๋ยวนี้ครับเห็นน้องนอกเขาสั่งเป็นไงแก้วร้อยกว่าใช่โอ้โหตายแล้วครับตายชาไข่มุกแพงเหลือเกินก็คิดว่ามันยังไม่แพงเท่าซื้อรถน่ะนะคิดงี้ก็สบายใจถูกไงวะจิน is watching จินครับจินกำลังจะเลิกแล้วจินไหนไอ้จินไงนี่คุณเจ้าจังคิดว่าบาเลนเซียเจอเชลซีแชมเปี้ยนส์ลีกพรุ่งนี้จะเป็นไงดูแล้วลำบากคือเปลี่ยนโค้ชนะเขาบอกบอลเปลี่ยนโค้ชดีไหมเหรอคือมันเปลี่ยนเพราะมันมีปัญหามันทะเลาะกันเนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ที่แบบอย่างวัตฟอร์ดเอากิเก้ฟอร์เรสต์มาเล่นใช่ไหมนะครับคือเอาเบิร์ตเซเลสอะจริงๆนะเซเลสมันก็ไม่ได้มีผลงานที่มันจับต้องได้อะไรเลยนะครับแล้วมันก็เข้ามาแบบฉุกระหุกกระทันหันนะครับแล้วในบรรยากาศที่นักบอลก็กูไม่ได้อยากได้มึงใช่ไหมกูเล่นให้โค้ชอีกคนนึงคือนักบอลยังชอบโค้ชคนเก่าอยู่เลยอ่ะใช่ครับใช่ไหมมาเซริโน่ใช่ใช่ครับแต่ถ้าจะให้จัดตัวเนี่ยนะครับบาเลนเซียพรุ่งนี้ก็ผู้สาประตูนะครับก็เนี่ยก็เป็นเซเลเซนนั่นแหละนะครับเยสเปอร์ซีเดเซนแบ็กขวาก็จะเนลวาสนะแบ็กซ้ายก็โคเซกายาคู่เซนเตอร์กาไลนะครับกาเบรียลปาลิสตาตรงกลางไม่โกโกแลงก็
กองด็อกเบียยิงคู่ปาเลโกริมเส้นก็เฟรันตอเรสนะครับริมเส้นด้านซ้ายก็กอนโซเกเยสคู่หน้าก็เกเวนกาเมโลกับโรดริโกโมเรโน่ใครนี่แหละ4-4-2นะครับอ่ะแต่พี่ว่าสูสีนะเชลซีนักเตะหลายคนก็จะขับเวทีนี้ยังใหม่นะอ่ะก็เดี๋ยวลากันละนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่เราคุยหนักๆเลยเนี่ยคุณเบนซ์จิรพงษ์ซึ่งเป็นท็อปแฟนด้วยนะครับคุณสองคนเป็นใครออกไปจากร่างพี่กุ๋ยพี่เชมเดี๋ยวนี้สาระเยอะไปแล้วอ่ะนี่มีข่าวมาฝากนะครับทางหนังสือพิมพ์อาร์สนี่ลงข่าวบอกว่าซัมเมอร์ปีหน้านี้เราไม่ได้จะเอาคิลิอันเอ็มบัปเป้แล้วนะครับโอ้โห200 ล้านนะน่าจะเกินนะน่าจะเกินนะพี่ถึง300เหรอไม่น่าถึงอ๋อก็อาจจะ200แบบ250 270อะไรเงี้ยอาจจะทะลุได้คิดว่าแพงไหมไม่แพงระดับเอ็มบัปเป้ใช้อีกหลายปีนะแต่พูดง่ายว่าถ้าเอ็มบัปเป้ย้ายนะทำลายสถิติของเนย์มาร์ทำลายแน่นอนมั่นใจทำลายแน่นอนใช่ครับแต่อย่าไปคิดว่ามันแพงนะครับเอาไปเทียบแบบสมมติเราไปซื้อประเทศสักประเทศนึงเนี่ยก็ยังไงก็ไม่ถึง250อยู่แล้วเฮ้ยมันเปรียบเทียบงี้วะก็อย่างนี้นะเหมือนเอาชาไข่มุกเปรียบเทียบกับซื้อรถเลยอาทิตย์หน้าเสร็จหงแน่นอนครับเลยเอาไม่ได้หรอกเสร็จลิเวอร์พูลแน่นะครับไม่ถึงอะไรไม่ได้ดูแชมเปี้ยนลีกมั้งอ๋อแชมเปี้ยนลีกเหรอปีนี้นี่ผมว่าลิเวอร์พูลเหนื่อยเพราะว่าอย่างที่บอกคือแต่ละทีมใหญ่ๆเนี่ยมันตั้งใจกันมากเลยมันเน้นละแต่พูดไงว่าถ้าลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ก็คือคุณต้องเข้าชิง3ปีติดอ่ะถูกป่ะตอนนี้ลิเวอร์พูลเข้าชิงมา2ปีติดแล้วนะใช่ทีมที่จะเข้าชิง3ปีติดได้กับฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกยุคนี้ผมเห็นมีแค่มาดริดทีมเดียวเรอัลมาดริดนั่นแหละถูกป่ะเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะไปถึงก็ได้ก็แต่ลิเวอร์พูลเสียเปรียบตรงที่นี่แหละมันมีหลายถ้วยความเข้มหลายถ้วยไม่เท่าไหร่พี่ความเข้มข้นในลีกอ่ะมันหนักหน่วงอย่างยูเว่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูค่อยไล่ก็ได้ใช่มั้ยมีจังหวะแบบเกมสำคัญยังพักได้เพราะว่าเดี๋ยวในลีกไม่เท่าไหร่ต้องเน้นทุกแบบเน้นทุกเกมหรือแม้กระทั่งบาเยิร์นเนี่ยก็ยังพอที่จะแบบจริงๆในลีกจะไม่ได้ก็ได้นะหมายถึงว่าบาเยิร์นยูเว่อะเพราะได้แชมป์มา8ปีติด7ปีติดอารมณ์อย่างนั้นก็ยังแบบเอาโอเคแชมป์ลีกเน้นๆดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่กับลิเวอร์พูลไม่ใช่มันต้องหรือแม้กระทั่งบาร์เซโลน่าก็คือไม่ได้แชมป์ลาลิก้าปีนี้ก็ยังไม่เดือดร้อนนะถ้าได้แชมป์ลีกเพราะนั้นปีนี้มันความเข้มข้นโฟกัสของแต่ละทีมใหญ่ๆเนี่ยมันมาอยู่ในแชมป์ลีกจริงใช่เผลอๆแมนซิตี้ก็ยังคิดแบบนี้เหมือนกันนะแมนซิตี้อาจจะคิดมันเป็นถ้วยที่ปรารถนาแล้วยิ่งดีเดี๋ยวพอสักกุมภาแล้วมันแบบว่าเข้ารอบแบบตัดเชือกใช่ไหมกุมภาเป็นช่วงตัดเชือกกับเข้าใครละแล้วโดนลิเวอร์พูลทิ้งแล้ว8แต้มอ่ะเผลอๆแม่งทิ้งเลยปารีสแซงต์แชร์กแมงเจอเรอัลมาดริดวันพุธนี้3ตัวรุกเปเชลงเล่นไม่ได้คุณเต้าจังบอกใช่แล้วครับเหรอแต่ว่าเรอัลมาดริดเองก็ต้องเช็คเซโครามอสเหมือนกันนะถ้าลามอสไม่ไหวก็จะเป็นเอดามิติเตานะครับยืนคู่กับราฟาเอลวารานเป็นไงคุณต้าจังข้อมูลผมก็มีนะครับคุณป๊อปบอกว่าอ๋อหมายถึงเอ็มบัปเป้เสร็จลิเวอร์พูลอ๋อเอ็มบัปเป้เหรอนี่พูดเล่นพูดจริงมันไม่จะเอาเงินขนาดนั้นลิเวอร์พูลไม่น่าจะซื้อได้เงินไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อหรอกลิเวอร์พูลไม่ซื้อคือเอ็มบัปเป้ในราคา200หรือว่า180ก็ไม่ซื้อ180อาจจะกัดฟันซื้อแต่เปเชบอกไปไกลเลย180คือ180นี่ลิเวอร์พูลแบบกัดฟันแล้วนะไม่180ถ้าลิเวอร์พูลบอก180แล้วเปเชบอกมีแนวโน้มขายอ่ะผมว่าไม่ได้มึงเอาไป220มึงจะขายใครล่ะใช่ไหมคนต้องฝันเอาครับอะไรกันโอเคพอละนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์เยอะวันนี้ไร้สาระไปนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนอาร์เซนอลน่าจะเข้ามาดูกันเยอะเพราะว่าแหมทีมใหญ่แล้วก็ผลงานแบบนี้นะก็ไม่ค่อยน่าปลื้มเท่าไหร่นะครับก็เอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวคงต้องลากันตรงนี้แล้วเดี๋ยวเย็นนี้ก็เจอกับแก๊งคุณเตะเขามันยังบ่นไม่เลิกคุณเสือเตี้ยเสือเตี้ยคำจำกัดความสำหรับนัดนี้ห่วยที่สุดในยุคเอมิลี่เองคอมเมนต์ไปดิบอกว่าอาจจะมีหวยกว่านี้อีกนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันดาวคือเป็นพี่ที่มันเคารพก็ดีอยู่แล้วโอเคโอเคโอเคมันอาจจะจริงเหรอคิดว่ามันเคารพจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันไปนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เลยนะครับวันนี้เข้ามาพูดคุยกันเยอะพอสมควรนิวไนกี้เสนอมากกว่านิวบาลานซ์แต่ไม่เกิน100 ล้านปอนด์นะครับขอบคุณที่ไลฟ์สาระครับสบายใจแล้วครับคุณจอห์นวิกแล้วก็ขอบคุณเดอะเจนแล้วก็ขอบคุณ FOD อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็เจอกับแก๊งคุณเตะเขานะคุณเตะคุณหนุ่มเห็นบอกวันนั้นแมนซิตี้แพ้เนี่ย
ไลฟ์ยาวถึงตีสองตีสามอ่ะคือคึกจัดนะโอเคลาตรงนี้ไปดินะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ไปดูมาโคตรมันเลยอะไรเมืองทองบุรีรัมย์พี่ดูถ่ายทอดเอ้ยเจมไปปิดก่อนดิมุดตรงนี้ออกไปไม่เอาไม่เอาว้าวแล้วดูวางของทั้งเล่นต่อกล่องขนาดนี้ดูเดี๋ยววางกล่องอะไรกดปิดก่อนพี่ก็ปิดจากตรงนี้ได้เลยปิดจากตรงนี้คือไงวะนี่ไงปิดจากตรงนี้เลยปิดจากตรงนี้